เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจของเราให้ว่างว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายจากเครื่องกังวลแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราให้มาหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราจำง่ายๆให้เอาใจนะมาอยู่กับเนื้อกับตัวกับศูนย์กลางกายกึ่งกลางกายของเราในกลางท้องระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจะไม่ง่ายว่าอยู่ในกลางท้องนะจ๊ะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายสบายหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเราหาหลักยึดของใจเอาไว้เพื่อไม่ให้ใจเนี่ยซัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ออกจากศูนย์กลางกายท
ามที่เจ็ดนะจ๊ะให้นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยเพชรอย่างนั้นน่ะนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสหรือจะนึกเป็นทองก็ได้จำง่ายๆคือต้องมีพระอยู่ในท้องนั่นแหละให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ภาพองค์พระถ้าปรากฏบนจอก็เหมือนมองท็อปวิวด้านบนลงไปด้านล่างท่านนั่งอยู่ในกลางดวงแก้วใสๆแล้วจะนึกแค่ดวงแก้วใสๆอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะถ้าสามารถนึกได้ส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้นอีกเรื่องนึงเอาว่าเรานึกเอาไว้เพื่อใจมันจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าใจเราจะอยู่ในกลางท้องได้อย่างสบายๆเราจะไม่นึกเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งนะจ๊ะถ้าเพ่งแล้วมันจะปวดศีรษะมันเกร็งกล้ามเนื้อมันเกร็งมันตึงมันเครียดให้ใช้ใจเรานึกแบบธรรมดาเนี่ยเมื่อเรานึกถึงเพชรถึงพลอยถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศน้ำข้างปลายยอดหญ้าหรือนึกเหมือนขันล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างนั้นหรือของที่เรารักคนที่เรารักนึกธรรมดาอย่างนั้นจะเป็นนึกให้มันเกินไปอย่างเช่นเราไปเค้นภาพจะให้มันเกิดขึ้นในกลางท้องไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นวัตถุประสงค์ต้องการแค่ว่าให้ใจนะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในตัวให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใดนะใจมาอยู่กับตัวหยุดอยู่ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดได้เมื่อนั้นเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหาและคำตอบที่จะทำให้เราคลายสงสัยในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราจะหายสงสัยไปตามขั้นตอนทีเดียวแหละถ้าใจนำมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ได้จะพบความอัศจรรย์อย่างที่เราคาดไปถึงซึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยทำได้แต่เขาไม่ได้ทำเพราะไม่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำแนะนำแล้วก็ขี้เกียจทำอย่างนั้นถ้าใจไม่หยุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้จะพบความอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ใดๆในโลกยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศเหนือและก็ตกทางทิศใต้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่กับตัวของเราเองได้คือเห็นไปก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะไปดูคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติอะไรกันแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของความเป็นอริยะแต่ถ้าหากใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้เราจะพบความอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเหมือนพระราชาสมัยพุทธกาลในยุคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่
ุลบุตรจากตระกูลต่างๆชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างต่างพบความอัศจรรย์เมื่อใจหยุดนิ่งภายในได้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระราชาองค์หนึ่งชื่อพระมหากัปปินะมีอานุภาพมากแต่ไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงพบแต่ปัญหาที่จะต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแด่ประสบนิกรทั้งประเทศไม่เคยมีสุขเลยทั้งตื่นหลับแล้วก็ฝันตื่นหลับฝันไม่เคยมีความสุขกระทั่งได้สละราชสมบัติออกบวชและกระจายหยุดนิ่งได้พบความอัศจรรย์ภายในเมื่อใจหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วถึงกับอุทานในทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปว่าสุขจังเลยสุขจังเลยเลยมีบันทึกไว้ในไตรปิฎกว่าสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะคนที่จะเปล่งอุทานว่าสุขจังเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินในโลกใครได้ยินก็ว่าผิดปกติแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าคนที่พูดไปตามปกตินั้นผิดปกติแล้วตัวเองเนี่ยมีแต่ร้องทุกข์เป็นปกติไอ้ที่จะร้องสุขอย่างพระมหากัปปินะนี่ไม่เคยได้ยินทุกจนเคยชินชาจึงเห็นว่าใครที่เปล่งอุทานว่าสุขนั้นผิดปกติความเป็นปกติของมนุษย์อยู่ที่ใจหยุดนี่แหละพอใจมาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ถ้าหยุดอย่างสมบูรณ์ใจมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งภาษาบาลีก็ใช้ว่าคำมันนะหรือคำคมอย่างไตรสรณคมคือเคลื่อนใจเคลื่อนเข้าไปถึงหรือแล่นไปถึงสรณะทั้งสามซึ่งมีอยู่ภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังขรัตนะจะเคลื่อนกันไปพบรัตนะทั้งสามซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระรัตนตรัยอยู่ภายในตัวแต่เขาไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีใครไปแนะนำเขาใจจะแล่นเข้าไปอย่างนั้นเหมือนอย่างวันนี้ถ้าใจเราหยุดได้ถูกส่วนโดยเราหาหลักที่ยึดที่เกาะของใจก่อนเหมือนม้าขนองจะต้องมีเชือกผูกไว้กับหลักมันจะดิ้นทุรนทุรายไปแค่ไหนก็ไม่หลุดจากหลักเมื่อหมดเลี่ยวหมดแรงก็นอนหมอบอยู่ที่โคนหลักนั่นแหละใจที่ซัดสายไปในที่ต่างๆเมื่อเอามาผูกไว้กับหลักคือพระรัตนตรัยที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นองค์พระก็ดีหรือเป็นดวงแก้วใสๆก็ดีหรือวางใจหยุดนิ่งๆเฉยๆก็ดีนั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจคล้ายๆคำภาวนาสัมมาอรหังพลั่งพลูออกมาจากกลางท้องแล้วก็ขยายออกมาไม่ใช่เป็นการท่องบนมนธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน
เหมือนเสียงเพลงหรือเสียงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังออกมาจากในกลางท้องถ้าเรากำหนดกลางท้องมีองค์พระก็ดังมาจากกลางองค์พระถ้าเรากำหนดเป็นดวงแก้วก็ดังออกมาจากกลางดวงแก้วถ้าไม่ได้กำหนดอะไรเลยก็ดังจากกลางท้องเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเพราะออกมาจากใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ภายในตัวเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ประคองใจไปด้วยก็ได้จะภาวนาไปกี่ครั้งกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราไม่อยากจะภาวนาต่อคืออยากอยู่เฉยๆเนี่ยหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปภาวนาต่อเพราะคำภาวนาได้ประคองใจเราจนถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าองค์พระที่ลัวๆลางๆคุ้มๆค่ำๆพระดวงแก้วที่ลัวๆลางๆคุ้มๆค่ำๆมันจะชัดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องไปเค้นภาพให้ปวดศีรษะจะชัดขึ้นมาเองซึ่งน่าอัศจรรย์เดียวจะชัดเหมือนเราลืมตาเห็นดอกไม้ใบไม้วัตถุสิ่งของภายนอกอย่างนั้นแหละมันจะปรากฏชัดขึ้นมาหรือถ้าเราไม่ได้กำหนดนิมิตใจของเราจะเกลี้ยงโล่งโปร่งเบาสบายเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยโล่งคำว่าโล่งใจเนี่ยเราจะรู้จักไม่ใจหยุดแต่ใจไม่หยุดขอยืมมาใช้เท่านั้นแหละยังเข้าไม่ถึงคำว่าโล่งใจยังไม่มีประสบการณ์ของคำว่าโล่งใจจะโล่งไม่หยุดนิ่งใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยายแล้วก็หายไปกับบรรยากาศเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลกับบรรยากาศแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเราคือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งตอนนั้นใจจะนิ่งมากจะนิ่งนุ่มละมุนละไมใจจะอ่อนโยนแต่มีพลังอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในอาการเคลื่อนเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะวูบลงไปบางคนก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนขับรถสปอร์ตอย่างนั้นบางคนก็ค่อยๆเคลื่อนเหมือนนั่งรถบดเคลื่อนกันไปแต่เป็นรถบดแบบไฮคลาสที่ละมุนละไมสบายสบายคล้ายกับเราแบกของหนักๆมาแล้วเราทิ้งไปหรือติดตัวที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรหนักนี่เหมือนกันสิ่งที่เราแบกไปด้วยใจมันถูกว่างไปใจก็เบากายก็ปล่อยเบาไปด้วยแล้วก็แสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดเป็นแสงสว่างแห่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เกิดจากการที่ใจได้ปรากจากนิวรธรรมแล้วจากกามฉันทะเรื่องกามกามกิเลสกามวัตถุจากความโกรธขุ่นมัวความพยาบาทความสงสัยความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจความเคลิบเคลิ้มงกงงซึมเศร้างงเงาหอนอน
ความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มหายไปหมดหลับตาตอนนี้มันไม่มืดแล้วมันสว่างเหมือนใจพ้นจากความมืดแล้วคล้ายๆเราเข้าไปในห้องแล้วเรากดสวิตช์ไฟความสว่างเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นห้องภายในตัวของเราซึ่งขยายไปเป็นเหมือนโลกและจักรวาลความสว่างเกิดขึ้นก็จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงที่มีมาอยู่ดั้งเดิมแต่ความมืดมันไปบดบังเอาไว้ทำให้เราไม่รู้ว่ามีสิ่งดีๆให้ดูซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรามากมายทีเดียวแหละเช่นเราจะเข้าไปถึงดวงธรรมดวงใสๆกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เจรไนแล้วอย่างนั้นแต่ว่าจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้านหรือเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมเทียบได้แค่ความใสหรือใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นในกลางแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆให้ดูในกลางดวงนั้นเราอยากดูดวงก็ต้องดูดวงภายในดูแล้วเราจะทราบเรื่องราวของชีวิตของเราเหมือนเขาดูดวงภายนอกนั่นแหละแต่ว่ามันเกินไปกว่านั้นมองไปกลางดวงเราก็จะพบดวงที่ดีกว่าและดวงดีขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดจะใสจะสว่างมีทั้งหมด6ดวงแหละซึ่งมีชื่อว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะที่เรียกว่าเป็นดวงก็เพราะมันเป็นดวงไม่ยักไม่งอไม่รีกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เอามาเจรไนแล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกแตกต่างจากการเห็นดวงแก้วหรือโคตรเพชรคือโคตรเพชรเห็นมันก็ปลื้มนิดหน่อยเราเป็นเจ้าของก็ปลื้มปนห่วงกลัวคนปล้นแต่นี่ใครจะมาแย่งมาชิงไม่ได้มันมีความสุขปิติเบิกบานชื่นบานพอดูสุดดวงที่6เห็นกายแล้วจะเห็นชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในที่เขารอคอยเราอยู่ตั้งนานเขารอคอยเราอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือผู้ที่คอยดูแลเราอยู่มันน่าพิศวงตรงที่อยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันว่ามีอยู่อยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่เนี่ยจะเป็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่ภายในนะกายจะสวยงามกันไปเรื่อยๆกายแรกคือกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันเวลาเรานอนหลับกายเนี่ยคนช่างฝันกายนี้ก็จะออกไปฝันแต่ถ้าคนไม่ช่างฝันนะทำสมาธิแล้วหลับกายก็ไม่ออกไปก็อยู่ตรงนี้ฝันไปเป็นตุเป็นตะอะไรต่างๆเหล่านั้นกลับมารายงานกายหยาบกายหยาบก็มีความทรงจำจำกัดจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งจำไม่ค่อยได้หมดหรือเลอะเลอะเลื่อนๆกันไปอย่างนั้นนี่คือชีวิตภายในที่เขาอยู่กับเราแต่ผู้ที่รอคอยเราอยู่และก็เป็นบุคคลที่เราควรจะเข้าถึงเขาเพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นผู้ที่ทำให้เราเบาใจโปร่งใจอบอุ่นใจมั่นใจและก็ปลอดภัยปลอดภัยจากภัยทั้งหลาย
ในโลกนี้และในปรโลกคือพระรัตนตรัยในตัวท่านคอยเราอยู่ตรงนั้นแหละพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะเข้าถึงพระธรรมกายคือตัวพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอยู่ตรงนั้นแล้วนะท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ว่าธรรมรัตนะอยู่กลางนั้นเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้แล้วก็สังฆรัตนะอยู่กลางดวงธรรมนั้นไปอีกเป็นผู้รักษาความรู้นั่นอยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้รู้คำสอนของพระองค์นั้นก็คือความรู้และประสงค์ทรงจำไว้คือผู้รักษาคำสอนแต่ว่าภายในนี้เป็นเหตุภายนอกนั้นเป็นผลท่านคอยเราอยู่คอยมันเนิ่นนานทีเดียวบางทีเป็นกับหลายๆกับนับกับไม่ถ้วนคอยเพื่อให้เราไปพบท่านเพราะถ้าว่าเป็นนำเป็นกายละเอียดเราจะต้องทำความละเอียดให้เท่ากับความละเอียดของท่านเปิดคลื่นให้มันตรงกันจึงจะเข้าไปถึงท่านได้ท่านผู้นี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนอบรมขจัดกิเลสอาสวะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้หมดสิ้นแล้วจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราเอากรรมมาพบภูมิต่างๆใน31ภูมิจะภูมิของอบายเนี่ยมหานรกก็ดีอุสทนรกขุมบริวารยมโลกก็ดีกระทั่งถึงภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิมนุษย์หลากหลายภูมิของภูมิเทวารุกะเทวาอากาศเทวาภูมิชาวสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นแล้วก็อรูปภูมิ4ชั้นตลอดจนกระทั่งภูมิที่ออกไปนอกภพ3นั่นคือภูมิที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆอยู่ตลอดนิพพานภพ3โลกันนั่นท่านจะสอนเราแนะนำเราให้เราได้รู้จักในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราและมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องแสวงหาที่เกิดกันต่อไปคืออวิชชาจะทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณเลื่อยไปตามลำดับอย่างนั้นแหละต้องแสวงหาความรู้กันไปนี่แหละพระรัตนตรัยในตัวจะเป็นผู้ที่สอนเราแนะนำเราท่านคอยเราอยู่อยู่กับตัวของเราแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีทุกคนในโลกนี่แหละขึ้นชื่อว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวภายนอกจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ภายในเนี้ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือพระรัตนตรัยแต่ถูกความเชื่อเหล่านั้นบดบังขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆบดบังความเห็นที่ไม่ตรงกันมันบดบังกันแต่ถ้าเมื่อไรเราออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นระวางใจเป็นกลางอยู่ระหว่างความเชื่อและความไม่เชื่อคือความเฉยจะว่าเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่เชิงให้อยู่ในระดับที่ใจเนี่ยมันเฉยๆนิ่งๆก็จะพบความจริงของชีวิตพบพระรัตนตรัยในตัวทุกคนในโลกนั่นแหละใครเกิดมาไม่พบพระรัตนตรัยผู้นั้นเกิดมาก็ตายฟรีเป็นเศรษฐีก็รวยฟรีเป็นคนยาจกก็จนฟรีเป็นอะไรก็ฟรีกันไปทั้งนั้นแหละพระรัตนตรัยภายในจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกเนอะ
ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจเบาๆสบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะตรึกเป็นองค์พระดวงแก้วใสหรือไม่นึกถึงอะไรเลยก็ได้เอาอย่างเดียวให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในแล้วหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดอย่างสบายเบาๆแม้ไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกว่าภายในเนี่ยเรามีองค์พระมีดวงแก้วใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้พอใจมันนิ่งนุ่มละมุนละไมถูกส่วนเข้าเดี๋ยวมันก็ไม่มืดมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเองเป็นแสงสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสบายยิ่งกว่าปกติมาพร้อมกับความสุขใจจะสบายเพราะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งๆเบาๆโดยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาตอนเช้าวันนี้นะที่มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยถวายข้าวพระสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมได้มาฟังเรื่องราวที่ดีเนี่ยที่จะทำให้เราได้เข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายเราจะนึกถึงบุญดังกล่าวเอามาอธิษฐานใจติดเป็นผังสำเร็จไปในภพบึงหน้าส่วนหนึ่งก็เอามาใช้บุญเอามาใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในอนาคตแล้วก็จะได้อุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นเอาบุญไปให้ท่านท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแล้วก็อุทิศบุญไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากมีสุขมากและก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผู้ที่ละโลกก็หมดสิทธิ์ในการทำบุญนอกจากอนุโมทนาบุญถ้าหากท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่อนุโมทนาได้ท่านก็จะได้อนุโมทนาแล้วก็ได้บุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ยกเว้นไปอยู่ในภพภูมิในมหานรกในโลกันตนรกมหานรกไปอยู่ในภพภูมิที่อุทิศด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็จะต้องอุทิศด้วยวิธีพิเศษด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนั่นแหละ
กับเราจะต้องเอาบุญนี้อุทิศให้กับผู้ที่เราเคยไปพลาดพลั้งล่วงเกินเขาที่ผ่านมาในอดีตแล้วมันก็ผูกเวรกันเอาไว้เราจะได้ตัดกระแสเวรกันเขาจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเราก็อุทิศบุญไปให้ทั้งโดยวิธีธรรมดาและวิธีพิเศษจะได้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่ภาพลังพระอกุศลก็สิงจิตอกุศลก็สิงจิตเลยมีโอกาสทำผิดด้วยกายด้วยวาจาใจและก็มีวิบากเกิดขึ้นกลับเราจะได้แบ่งบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตในสังสารวัฏล้วนแต่เคยเกิดเป็นเครือญาติกับเราทั้งสิ้นในสถานะที่ต่างๆกันไปนี่คือภารกิจช่วงบ่ายที่เราจะต้องตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะดังนั้นตอนช่วงนี้เราก็หยุดนิ่งๆอย่างสบายหายใจเนี่ยมันใสๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆถ้าหากเรารักตัวเองเราก็ต้องรักการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธินั่งธรรมะเราจะทำให้เราได้พบพระธรรมกายหรืออย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขต้องสั่งสมสมาธิกันไปทุกวันสั่งสมไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมออย่าไปท้อใจแต่เมื่อเรายังไม่สมหวัง 100% ความสมหวังมันก็ค่อยสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับการสั่งสมการปฏิบัติธรรมทุกวันให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้สม่ำเสมอเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินเยอะๆอย่างนั้นก็จะมีความคล่องความชำนาญเราใจเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่กลางกายนะจ๊ะเราก็จะค่อยๆ คุ้นเคยกันแต่ถ้าหากว่าเราห่างเหินไปนานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยทั้งที่อยู่ที่แท้จริงของใจเราคือศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละดังนั้นตอนนี้เราหยุดใจนิ่งอย่างเบาสบายจะตรึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเป็นดวงใสใสบริสุทธิ์ก็ได้นี่จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่ต้องสบายไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามต้องผ่อนคลายสบายทำตัวให้สบายทำใจให้สงบก็แค่นี้เองนั่นแหละสบายสบายให้หยุดให้นิ่งกันนะจ๊ะไปตั้งใจเกินไปนะจะวางเบาสบายวางเบาๆนิ่งนิ่งอย่าหลับนะลูกนะให้นิ่งนิ่งสบายสบายเพื่อเราจะได้ตรึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาและที่กำลังจะทำต่อไปเราใช้บุญเก่าไปทุกวันนะลูกนะบุญใหม่เราก็ต้องสร้างกันทุกวันเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆถึงมีคำว่าหมดบุญนั่นแหละหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆโดยเฉพาะถ้าตอนนี้เรามีสุขภาพไม่แข็งแรง
ป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงอย่างนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้โอกาสกับตัวเองทำความสงบของใจเนี่ยให้ใจมันสงบให้มันนิ่งๆแล้วสั่งสมบุญไปทุกๆบุญให้นึกคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องโจ๊กเรื่องตลกโปกฮาจะเป็นเรื่องกุศลธรรมความดีที่เราทำเอาไว้ใจทั้งคิดวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รักษาอารมณ์ของเราเนี่ยอย่าให้มันเสียง่ายอารมณ์ดีๆเอาไว้เวลาพูดเวลาปล่อยคำพูดออกมาแล้วก็ต้องเลือกประโยคหรือถ้อยคำที่ทุกคนเขาสบายใจเขามีความสุขมีพลังใจในการทำการทำงานทำความดีแล้วก็เวลาจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยใจที่ชื่นบานเอาจริงได้แต่อย่าถึงเอาจังจนเครียดเราไม่ค่อยชอบคำว่าเครียดเวลาใครบอกว่าเราเครียดเราก็จะต้องช่วยเขาหน่อยคือให้เขาดูเราแล้วเราไม่เครียดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็จะสบายใจความสบายใจนี่มันก็จะได้ขยายไปถึงสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวที่ทำงานและทุกคนทุกแห่งเราก็พยายามนึกตรึกองค์พระใสๆเอาไว้เนี่ยใจจะได้มีความผาสุกตอนป่วยนี่เราจะต้องใกล้พระรัตนตรัยและกุศลธรรมให้มากๆใกล้แต่อารมณ์ดีให้มันมากๆและอย่าไปห่วงอะไรกังวลจนเกินไปหรือจะไปคาดหวังอะไรสมาชิกในครอบครัวจนเกินไปเอาพอดีและใจเราจะเบิกบานแช่มชื่นยิ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาเหลือน้อยที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ต้องรักษาใจให้มันใสๆเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องอยู่กับพระรัตนตรัยแล้วแหละพอถึงตอนนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้เพราะมันทำแทนกันไม่ได้นอกจากตัวของเราเองเนี่ยเราอยากเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแต่คนอื่นก็ทำแทนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องทำเองเราอยากได้ความสุขแต่ให้คนอื่นก็ทำแทนมันก็ไม่ได้เราก็ต้องทำเองความสุขมันถึงจะเกิดขึ้นปิติใจแต่จริงเหลือเวลาน้อยมันก็ต้องทำกันอย่างนี้และดีไม่ดีการทำอย่างนี้กลับกลายเป็นการยืดเวลาที่ใครๆว่าเหลือน้อยนะมันยาวออกไปสิ่งที่อัศจรรย์มักเกิดขึ้นกับใจที่อัศจรรย์ทำถูกหลักวิชามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ให้ดีเพราะตอนช่วงนี้เนี่ยบุญก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทั้งบุญเก่าบุญที่เรากำลังจะทำนี่ก็เกิดเป็นดวงใสสว่างไสวติดมาอยู่ในกลางตัวของเราตอนนี้เราก็นึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทพี่สหาย
ะเป็นใครที่เราระลึกชื่อได้แล้วก็นึกตอนช่วงนี้นะจ๊ะนึกถึงบุญแล้วก็อุทิศเจาะจงไปให้บุคคลนั้นบุคคลนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยนึกไปอย่างสบายๆขอบุญนี้ให้ถึงกับบุคคลท่านนั้นท่านนี้พระผู้ที่ละโลกไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญนอกจากอนุโมทนาบุญแล้วยิ่งบางคนนี่เรานึกไม่ถึงเลยเนี่ยสมาชิกในบ้านหรือผู้ที่เราเคารพนับถือใกล้ชิดว่าละโลกไปแล้วจะมีชีวิตอย่างนั้นในปรโลกที่มีความทุกข์ทรมานเพราะบางทีเนี่ยเรามองเห็นว่าเป็นคนดีแบบชาวโลกบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไปเข้าใจเอาเองว่าท่านจะต้องไปดีเสมอไปนะมันไม่ได้หรอกดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องนึกถึงบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วบุญจะได้ช่องที่ทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่ท่านมีสุขน้อยก็จะได้สุขมากมีสุขมากก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วตอนนี้นึกไปอย่างสบายๆถ้าเราจำชื่อบรรพบุรุษของเราไม่ได้ก็นึกรวมๆไม่เจาะจงไปแต่นึกอย่างสบายๆก็นึกไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราเราก็นึกรวมๆไปแต่นึกนิดเดียวแล้วก็วางใจนิ่งๆว่าขอผลบุญที่เราทำในวันนี้ให้ถึงแก่ผู้ที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินกันมาข้ามชาตินับภพนับชาติมีต้นเมื่ออกุศลก็สิงจิตขอให้กรรมนี้เป็นอโหสิกรรมมีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันเราจะได้สร้างบารมีกันไปอย่างเดียวแล้วเราก็วางใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งๆทำภาวนาของเราต่อไปปล่อยวางนิ่งๆให้สบายพอต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของมหาปูชนียอาจารย์ที่ท่านจะเอ็นดูพวกเราอาศัยมหากรุณาของท่านท่านก็ประกอบวิชาธรรมกายทำไปตามความปรารถนาของเราแล้วก็ตามกำลังบุญของเราด้วยและบุญส่วนหนึ่งของเราก็จะไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์มีทั้งบริวารสมบัติมีบริวารเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสวยงามขึ้นเครื่องประดับก็เพิ่มเครื่องประดับของบริวารและก็ทิพยสมบัติของเราก็เพิ่มวิมานเราก็จะค่อยๆขยายไปปราณีตขึ้นบางทีเปลี่ยนรูปทรงก็มีด้วยบุญที่เราทำสั่งสมอย่างเสมอเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นอ่ะมันเพื่อเราแท้ๆไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองในเมื่อเราต้องตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกเพราะเชื่อในการเกิดมันยังไม่หมดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องมีที่อยู่ที่เหมาะสมที่ควรแก่การเสวยสุขเพราะชีวิตในปรโลกสังคมนั้นเขาแตกต่างจากสังคมมนุษย์ที่ทิพยสมบัติจะเป็นเครื่องเอาไว้โชว์เป็นเกียรติ
เป็นที่ชื่นชมถ้ามีบุญน้อยเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ข้างหลังเขาน่ะมันถอยออกไปอยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์ในโลกนี้พวกมีบุญมากเขาก็จะอยู่ในกลุ่มพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีบุญน้อยหน่อยก็จะมีอีกสังคมหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปคล้ายกันไปสังคมในปรโลกก็เหมือนกันบุญน้อยก็อยู่พวกหนึ่งบุญปานกลางอีกพวกหนึ่งบุญมากก็อีกพวกหนึ่งเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายอย่างถูกหลักวิชาและไปอยู่ที่ดีๆซึ่งตอนนี้เราตั้งเป้าเอาไว้ตั้งความปรารถนาไว้จะไปอยู่ดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษซึ่งตรงนั้นไม่ใช่แบบไปกันได้ง่ายๆต้องมีปณโณปณิธานที่แน่วแน่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยเฉพาะในวงบุญพิเศษแล้วก็ต้องสั่งสมบุญเป็นนิดแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนั้นแหละคือทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยเราปรารถนาไปตรงนั้นไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องไม่อายใครอีกเหมือนกันเพราะว่าเราจะมาใช้คำว่ารู้อย่างนี้ตอนมีชีวิตอยู่ทำใจเยอะมันคิดได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ก็จะมีแต่ทางมาแห่งความช้ำใจน้อยใจตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะออกแบบชีวิตอย่างไรก็เอาซะแล้วเราได้ศึกษาการเดินทางจากมนุษย์ไปเทวโลกของท่านอนาถามิติกะเศรษฐีซึ่งสั่งสมบุญบารมีตลอดชีวิตนับจากวันที่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะว่าการเดินทางท่านน่ะไปด้วยมหาปราสาททิพยญาณไปถึงดุสิตบุรีแล้วสวรรค์ยันดุสิตแล้วแต่ขบวนยังไม่ออกจากเมืองมนุษย์เลยยังอยู่อีกเยอะแยะนั่นก็เป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้ศึกษาและดำเนินรอยตามเพราะตรงนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปถ้าหากสั่งสมบุญเอาไว้อย่าไปคิดว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะเวลาไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตอนเป็นมนุษย์แล้วเราคิดอย่างนั้นถ้าทุกข์ก็จะทุกข์นานลำบากก็ลำบากนานถ้าทิพยสมบัติน้อยก็น้อยใจนานยาวนานทีเดียวตอนนี้บุญเราสั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทิพยสมบัติเราก็จะเกิดขึ้นวิมานแล้วก็สวยสดงดงามมีทั้งสวนทั้งสระทั้งสารพัดงดงามทีเดียวมีฤดูสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนในเมืองมนุษย์ไม่หนาวไม่ร้อนฝนไม่ตกมีแต่ฝนดอกไม้ทิพย์ที่ตกลงมาบำรุงบำเรอเสริมบารมีด้วยนี่คือบุญที่จะส่งผลในสุคติโลกสวรรค์แต่การกระทำอยู่ที่เมืองมนุษย์ให้นึกงี้ไปสั่งสมไปเรื่อยๆนะบริวารวิมานหนึ่งอีกแวกวิมานหนึ่งถ้าคุยก็จะคุยกันแต่เรื่องบุญบารมีของเจ้านายของตัวมาได้สั่งสมบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเทวรถรถของเทวดาที่เราคุ้นกับคำว่าราชรถบุญน้อยต้องหลบข้างทางทีเดียวแหละต้องให้บุญใหญ่เขาเดินทางไปก่อนคล้ายๆเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละมีบุญมีบารมีมากก็ต้องจอดต้องคอยต้องหลบต้องหลีกให้ผู้มีบุญบารมีเขาเดินทางกันไปก่อนคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ว่ารูปร่างลักษณะ
สถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับภูมิประเทศที่นั่นในสถานภพภูมินั้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้เนี่ยถ้าเราได้เข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวเรามีบุญเก่าที่สั่งสมกันมาดีเนี่ยที่จะทำให้ถึงได้ถึงพระธรรมกายในตัวได้เหลือแต่ความขยันและขี้เกียจในตอนนี้ความสม่ำเสมอถูกหลักวิชาไหมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแหละคราวนี้เราก็แผ่เมตตายังสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรายังเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วก็นึกเป็นถ้อยคำหรือส่งความปรารถนาดีไปนึกเป็นภาพคล้ายแสงสว่างที่มันเจิดจ้าออกจากตัวของเราเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่จะไปขจัดมลทินในจิตในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าเข้าถึงเบื้องมันก็ไปอีกแบบหนึ่งการแผ่เมตตามันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใส
ใสคราวนี้เราก็มาศึกษาว่าทำไมเราจะต้องมานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเหตุผลก็คือชีวิตในสังสารวัฏนี้นะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยที่เรามองเห็นก็มีภัยที่มองไม่เห็นมันก็มีที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเราเข้าใจที่เรามองไม่เห็นแล้วว่ามันมีนะเราไม่เข้าใจแต่เราเริ่มมาเข้าใจต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสมบุญบารมี30ชาติมายาวนานอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างกลางก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างสูงก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปแต่มันเกิดขึ้นมาท่านค้นพบว่าชีวิตเป็นทุกข์ในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นจะเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนมีทุกข์เศรษฐีก็มีทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างนอกเหนือจากมนุษย์จะมีทุกข์แล้วนะแม้แต่เทวดาพรหมรูปพรหมก็มีทุกข์แต่ว่าละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้กับทุกข์ในอบายในมหานรกซึ่งทุกข์อย่างยิ่งยาวนานทุกข์ในอุสุทนรกขุมบริวารทุกข์ในยมโลกทุกข์ของเปรตของอสุรกายทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดล้วนแต่มีทุกข์มีโทษมีไปทั้งสิ้นเนื่องจากว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือการกระทำทางกายวาจาหรือใจดีหรือชั่วก็ตามล้วนมีผลทั้งสิ้นแต่มักจะไปในทางที่ไม่ดีคือเมื่ออกุศลก็สิงจิตก็ให้กระทำความผิดทำให้เกิดการกระทำทางกายวาจาและก็ใจเมื่อมีกรรมแล้วก็มีวิบากเป็นผลตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเรื่องของเหตุของผลแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเข้าใจเพราะท่านเห็นว่าวัฏสงสารมีทุกข์มีโทษมีภัยจึงหาหนทางที่จะพ้นให้ได้ใช้ความพยายามมายาวนานดังกล่าวนั่นแหละในที่สุดก็ค้นพบว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากกฎแห่งกรรมคือจะต้องขจัดกิเลสอาสวะที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มันหมดสิ้นไปและก็เราจะได้พ้นจากภพสามกามภพรูปภพอรูปภพแล้วก็ไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ภพที่มีแต่สุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตะบรมสุขคือสุขอย่างเดียวสุขอย่างยิ่ง
ซึ่งท่านใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งจะต้องไปสู่ภพภูมินี้การค้นพบของท่านเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมซึ่งสั่งสมกันมายาวนานทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทั้งพุทธการกธรรมคือธรรมที่จะทำให้เป็นปสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีคนพบในเพศของนักบวชแล้วก็สั่งสมกันเรื่อยมาท่านก็พบว่าทางจะหลุดจะพ้นจะรอดจากเงื้อมือพยามารหรือกิเลสอาสวะได้นะหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสนั้นนะอยู่ภายในตัวเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเราได้ยินคำว่าอริยมรรคคือทางของพระอริยเจ้าทางดำเนินไปสู่ความเป็นอริยะความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ภายในโดยวิธีการปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆพอดีซึ่งสรุปได้ว่าต้องหยุดนั่นเองหยุดนี่ตรงกับภาษาบาลีว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับต้องหยุดต้องนิ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะมาทางกายก็มาลงที่ใจไม่ว่ามาจากทางไหนก็ลงที่ใจมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องแก้ตรงนี้ใจที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันหลุดออกจากฐานที่ตั้งดังเดิมไปติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นจะต้องดึงใจเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่ภายในตัวเมื่ออยู่ภายในตัวนานๆเข้าคุ้นเคยเข้าหลังจากห่างเหินมานานมันก็หยุดนิ่งเพราะว่าอยู่เย็นเป็นสุขใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเย็นมันก็เป็นสุขมันไม่ได้เย็นแบบห้องแอร์ไม่ได้เย็นแบบหนาวหรือแช่น้ำแข็งอะไรอย่างนั้นแต่มันเย็นสบายถึงเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขพอเป็นสุขนานๆก็หยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายในตัวหยุดนี่แหละถูกคำว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบลำงับซึ่งมีวิธีปฏิบัติหลายสิบวิธีแต่มีมาในวิสุทธิมรรค40วิธีเช่นกสิณ10อสุภะ10อาหารเรปฏิกูลสัญญาอนุสติ10เป็นต้นให้เอาอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้ใจนะมันมาหยุดอยู่ภายในตัวแล้วก็ต้องกึ่งกลางของกายด้วยตรงฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจะเห็นได้เมื่อมันหยุดสนิทได้สมบูรณ์ 100% แล้วก็จะเห็นฐานที่7นี้ชัดต้องมาหยุดตรงนี้แหละหยุดได้สนิทสมบูรณ์สงัดจากกามจากอกุศลธรรมละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่ง
อารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวนิ่งหยุดนิ่งไม่งอนแงนไม่คอนแคลนมีความสุขมีความบริสุทธิ์เป็นกลางกลางนิ่งอย่างเดียวนี่แหละสมถะละแล้วก็จะมีขั้นตอนของสมถะของหยุดไปเรื่อยๆอีกคำหนึ่งคำว่าหยุดเนี่ยตรงกับคำว่านิโรธะนิโรธะก็แปลว่าหยุดหรือแปลว่าดับคือใจนะมันหยุดหยุดตรงนี้ได้มันก็ดับทุกข์ถ้าใจไม่หยุดมันก็มีทุกข์เพราะมันตรงกับคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดกับนิ่งไม่มีก็แปลว่าถ้าไม่หยุดไม่นิ่งนะไม่เจอความสุขนอกจากเข้าใจผิดว่ามันเป็นความสุขหรือเขายืมคำว่าความสุขเอาไปใช้เป็นความสุขที่เข้าใจเอาเองเหมาเอาเองแต่คำนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อหยุดกับนิ่งเท่านั้นที่พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนมันก็โล่งโปร่งเบาสบายแต่ก่อนนั้นมันทึบๆไม่ว่าหลับตาหรือลืมตารู้สึกคับแคบอึดอัดไม่โล่งไม่กว้างไม่โปร่งแต่พอหยุดแล้วมันก็จะโล่งว่าตัวจะเบากายเบาและแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่เอาชนะนิวรณ์ได้หรือออกจากนิวรณ์หรือออกจากที่มืดได้มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับความปิติคือภาคภูมิใจว่าเอาชนะนิวรณ์ได้ชนะความมืดได้มันก็ปลื้มมีปิติขนลุกขนชันมั่งตัวโยกตัวโครงตัวเบาตัวลอยอะไรเหล่านี้เป็นต้นจนกระทั่งตัวมันขยายแล้วก็หายไปมีความสบายกายสบายใจที่เรียกว่าสุขแต่เป็นสุขในระดับเบื้องต้นสุขเล็กๆแต่ว่าได้เข้าถึงจุดเริ่มต้นของความสุขหรือเป็นตัวอ่อนแห่งความสุขหรือต้นกล้าแห่งความสุขบังเกิดขึ้นพอสุขเข้าใจก็นิ่งเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งตอนนี้ยิ่งสบายสบายมันก็จะตกศูนย์ไปเลยเหมือนกับหล่นจากที่สูงวุบลงไปบางคนก็ลงอย่างรวดเร็วพรวดพลาดเหมือนเราแบกของหาบของหนักๆมาถึงเราก็ทิ้งโครมลงไปเลยแล้วเกิดความเบาอย่างกระทันหันฉุกละหุกนี่มันก็เหมือนตกหลุมอากาศวุบลงไปแต่บางคนก็ลงไปอย่างนุ่มนวลละมุนละไมใจค่อยๆเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแต่จะอย่างไรก็ตามในสองลักษณะก็คือการตกศูนย์ตกลงไปในศูนย์กลางเบาะแห่งความสุขมันก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นธรรมดวงนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่เดิมอยู่ที่ฐานที่6กลางท้องตรงกับสะดือเขาเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบหมายถึงว่าทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ถ้าไม่มีธรรมตรงนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ทุกคนในโลกจะรู้หรือไม่รู้เชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามต้องมีธรรมดวงนี้เรียกว่าธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบรักษากายมนุษย์หยาบไว้ก็จะลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสเพราะมีธรรมดวงนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าใครก็ตามที่ไม่โง่ไม่บ้าปัญญาอ่อนหรือได้ลงมือทำแล้วก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนจะลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกลางท้องดวงใสอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์บนเพนอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเกินกว่านั้นและแต่บารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าหรือเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญไหลแล้วไร้ตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดธรรมดวงนี้แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นที่บังเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องยืนยันว่ามาถูกทางแล้วธรรมดวงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในจุดเริ่มต้นของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคเป็นทางเอกสายเดียวคือเป็นทางเดียวไม่มีทางอื่นใดเลยทางอื่นพญามารก็คุมหมดแล้วเหลือทางเอกสายเดียวเนี่ยเขายังคุมไม่ถึงที่จะเป็นทางหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ทันทีที่เข้าถึงความสุขก็ปรากฏแล้วรู้จักแล้วแต่ลืมไม่รู้จักไปขอยืมคำมาใช้เข้าถึงเนื้อหนังหรือถ้อยคำว่าความสุขเป็นประสบการณ์ภายในที่บังเกิดขึ้นจริงดวงใสดวงนี้นะปรากฏเกิดขึ้นเป็นต้นทางแล้วหลังจากนั้นก็จะหยุดนิ่งในกลางดวงนั้นเข้าไปเรื่อยๆหยุดอยู่แล้วแต่เดิมก็หยุดในหยุดนิ่งลงไปอีกพอหยุดก็เห็นมรรคเหมือนที่พระบรมศาสดาท่านทรงสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อมองเห็นชีวิตว่ามีทุกข์โทษมีทุกข์น่าเบื่อหน่ายเบื่ออย่างสุดขีดจริงๆเลยแล้วก็มองเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากความทยานอยากที่เบี่ยงเบนเป้าหมายเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเว้นแต่อยากไปนิพพานความอยากที่เขาทำให้เข้าใจผิดหลงผิดหลงทางว่าเป็นความสุขไม่ว่าอยากจะอะไรกันแล้วแต่ถ้าหยุดได้คือนิโรธะก็จะเข้าถึงมรรคแต่ก็พูดตรงๆอย่างนั้นเรียงมาตามลำดับก็จะเห็นมรรคคือดวงใสๆนี่แหละไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วแต่เป็นการทำใจหยุดนิ่งๆแล้วทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมากลมไข่ดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมๆอย่างนั้นแต่ว่าสุขใสสว่างสว่างเหมือนดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจนกระทั่งเกินไปกว่านั้นอีกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงแล้วแต่ใครจะหยุดนิ่งในละเอียดแค่ไหนและดวงธรรมดวงนี้ก็จะขยายเอง
ื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปที่มีอยู่ดั้งเดิมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะ6ดวงชุดหนึ่งมี6ดวงธรรม6ดวงนี้เป็นเครื่องกลั่นใจให้มันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นและก็เหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งต่อไปถึงกายภายในกายในกายในสติปัฏฐาน4นะก็จะเห็นกายในกายกายยากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นกายในกายตามเห็นกันไปเรื่อยๆคือตามไปเห็นไปตามไปเห็นไปตามดูไปนั่นแหละก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดในทำนองนี้เรื่อยไปเลยเข้าถึงกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมเข้าถึงกายธรรมโคตภูกายธรรมโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหมด18กายโดยเชื่อมในดวงธรรม6ดวงนั่นแหละเชื่อมระหว่างกายเนี่ยตามเห็นกายในกายแล้วในกายก็มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตแล้วก็ธรรมต่างๆนั้นมีธรรมในธรรมต้องผ่าน6ดวงถึงจะไปเห็นสติปัฏฐาน4อย่างนั้นกายมนุษย์ละเอียดคือกายภายในของเรามีลักษณะเหมือนตัวเราเนี่ยแหละที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเองไปพบปะสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจริงบ้างไม่จริงบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างและแต่ความสะอาดและบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นก่อนหลับนั่นกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ทำนาทีไปเกิดซะด้วยจะไปเกิดเป็นอะไรกับกายนี้แหละออกจากกายมนุษย์หยาบเหมือนตัวเราเลยไม่น่าเชื่อว่าชีวิตภายในนั้นจะอยู่ในตัวเราติดมากับตัวตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยพอมีกายเราเนี่ยมากับตัวเรามารู้ไอ้ตอนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4นี่แหละก็จะมีกายในกายนี้เข้าไปเรื่อยๆกายทิพย์ก็สำหรับสวรรค์กายพรหมก็สำหรับรูปพรหมกายอรูปพรหมก็สำหรับอรูปภพแล้วก็จะมีกายที่ออกนอกภพเป็นตัวสรณะคือกายพระนั่นแหละกายทั้งก้อนทำเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆประกอบด้วยธรรม 84,000 ปฐมขันธ์ก็เป็นกายจึงเรียกว่ากายธรรมถือธรรมกายนะอยู่ภายในเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัสสนะมีการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมรูปพรหมทิพย์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านั้นคือธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวเห็นได้รอบตัวก็รู้ได้รอบตัวคือยังมีญาณทัศนะตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปเลยกายที่เป็นเป้าหมายคือกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาลักษณะของท่านสวยงามมากตั้งแต่กายทำขึ้นไปเนี่ยงามกว่ากายที่อยู่ในภพ3งามกว่ากายอรูปพรหมพรหมทิพย์มนุษย์เราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ
และยิ่งไปกว่านั้นอีกตะเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่อยู่บนจอมกระหม่อมตั้งบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกคือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่บนพระเศียรของท่านกายจะตั้งตรงงดงามกว่ากายพรหมไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนเราไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากินพูดคุยขับถ่ายอะไรต่างๆเหล่านั้นมีง่วงเหงาเหานอนเพราะท่านพ้นแล้วจึงอยู่ในอริยบทของผู้พ้นคือนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนก็มีความสุขอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดแล้วก็มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงและเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆจึงเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือที่เราได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเนมิตกนามที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมันเกิดขึ้นของธรรมกายนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดังนั้นเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องไปพร้อมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่าต้องหยุดซะก่อนจึงจะมีการเห็นได้หยุดก็คือสมถะเห็นได้พิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นโดยวิธีการต่างๆของสิ่งที่มีอยู่ในภพสามนั้นเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานี่เราจะใช้ต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นต้นไปนั่นแหละต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ใช้จะใช้ตั้งแต่ธรรมกายขึ้นไปนั่นแหละเพราะนั้นสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องคู่กันคนไม่เข้าใจก็ไปแยกกับสำนักนั้นสมถะสำนักนี้วิปัสสนาแล้วก็มีมานะทิฏฐิเอามาข่มกันว่าวิปัสสนาเหนือกว่าสมถะอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นการนั่งกันด้วยมานะทิฏฐิและโมหะคือไม่ประกอบไปด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องมันเจือโมหะเจือมานะทิฏฐิสมถะกับวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันเป็นของที่เกื้อกูลกันเหมือนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็แยกจากกันไม่ได้ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญามันเกื้อกูลกันเหมือนขาที่ไปพร้อมกับลำตัวแล้วหัวของเราขาก็เหมือนศีลลำตัวเหมือนสมาธิศีรษะก็เหมือนกับปัญญาศีลสมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันสมถะกับวิปัสสนาก็แยกออกจากกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเหมือนเหรียญเหรียญต่างๆเหล่านั้นต้องมีสองด้านนั่นแหละมันต้องไปพร้อมกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่มีสมถะจะไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้จะต้องอาศัยสมถะเป็นพื้นฐานแม้บุคคลผู้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีคำว่าได้เจริญวิปัสสนาบรรลุธรรมาภิสมัยก็ต้องผ่านสมถะคือตอนที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใจมันนิ่งใจมันนิ่งเลยโดยบารมีบุญเก่ามาถึง ไม่ต้องมานั่งทำความเพียรอย่างที่เราก็ทำอยู่แต่ได้ทำความเพียรมาข้ามชาติจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
เมื่อฟังธรรมคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตใจมันนิ่งแล้วตอนนั้นพอนิ่งมันก็พลวดไปเลยทะลุผ่านไปถึงกายธรรมถ้าหากบรรลุธรรมภิสมัยในระดับขั้นไตรสรณาคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็คือเข้าถึงธรรมกายโคตรภูนั่นเองแต่เป็นพระโสดาบันก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาแต่เป็นพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีก็พลวดก็ไปถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาแต่เป็นพระอนาคามีก็พลวดก็ไปถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาถ้าเป็นพระอรหันต์ก็พลวดถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเหมือนท่านพาหิยะบารมีเต็มเปี่ยมล้นปรีแล้วฟังคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยใจที่นิ่งที่หยุดที่นิ่งหยุดนิ่งนั่นแหละสมถะบารมีเก่าก็ได้ช่องที่เต็มเปี่ยมแล้วก็พลวดถึงกายธรรมอรหัตเลยเป็นพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาดังนั้นอย่าไปแยกว่าสำนักนั้นสมถะสำนักนี้วิปัสสนาแล้วก็มาตกมาเถียงมาข่มกันไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดมีแต่ทุกข์โทษแล้วก็ความหลงผิดนั่นแหละวิธีถูกก็คือเราก็ทำตามของเรานิ่งนิ่งหยุดนิ่งกันไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมเท่านั้นจึงจะเข้าถึงญาณ16ญาณนะจะใช้ต่อเมื่อเกิดธรรมจักขุแล้วต้องใช้ขั้นตอนเข้าถึงไม่ใช่เพราะอธิษฐานถึงหรือขอถึงอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงญาณนั้นอย่างนี้นั่นยังไม่ใช่นั่นยังขอถึงมันต้องพลวดเข้าถึงเองญาณทัศนะจึงเกิดญาณ16จะเกิดตอนนั้นทีนี้เมื่อไม่เข้าใจครบวงจรหรือภาพรวมแล้วแล้วก็มันก็จะไปแยกกันแล้วก็จะมาถกเถียงกันดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือระวางใจของเราให้เป็นกลางๆหยุดนิ่งๆอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ให้ใจหยุดนิ่งเนี่ยจะหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดอะไรเลยก็ได้หรือจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ก็ได้ภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนานั่นแหละคืออยากหยุดนิ่งเฉยๆซึ่งมีความสุขกว่าสบายใจกว่าเราก็ทำอย่างนั้นไปแล้วอย่างนั้นแล้วต่อจากนี้ไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นคืออยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้นิ่งไปพอถูกสวดก็จะเห็นไปตามลำดับดังกล่าวนั่นแหละหรือเป็นคนชอบฟุ้งคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องหาเรื่องคิดใหม่โดยมาตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศวัตถุอันประเสริฐวัตถุอันบริสุทธิ์ระลึกนึกถึงและใจจะสูงส่งจะบริสุทธิ์เช่นนึกถึงพระพุทธรูปพระแก้วขาวใสให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องหรือจะนึกเป็นดวงใสๆเอาดวงแก้วมาก็ได้ตรงนี้ล่ะมักจะไปชี้นำกับว่าเป็นสำนักเพ่งลูกแก้วเพ่งเมื่อไหร่เป็นปวดหัวเมื่อนั้นแหละไม่เห็นแค่ว่าแทนที่จะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของก็มานึกถึงดวงแก้วใสๆอย่างสบายๆเท่านั้นแหละนึกธรรมดาเมื่อเรานึกแหวนเพชรตุ่มหูนึกถึงดอกกุหลาบดอกบัว
คนที่เรารักของที่เราคุ้นขันล้างหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็อย่างนั้นนึกธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นดวงส่วนวัตถุอย่างอื่นไปนึกแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เป็นดวงใสๆเลยนึกเป็นพระทีนี้ที่นึกเป็นพระเอาไว้ในกลางท้องบางคนก็ไปคิดว่าขาดความเคารพท่านพระควรจะอยู่ที่สูงแต่มาอยู่ในท้องซึ่งเต็มไปด้วยตับไตไส้พุงนั่นก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเรากำลังดำเรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งหยุดภายในและที่ตั้งพระรัตนตรัยมันต้องผ่านกลางกายตรงฐานที่7ซึ่งมันอยู่กลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยผ่านกลางท้องเราไปผ่านกลางกายเราไปแต่ว่าใช้คำเพื่อให้เราเข้าใจง่ายว่าอยู่ในท้องเวลาเข้าถึงจริงๆมันหลุดจากกายหยาบไปแล้วไปอีกมิติหนึ่งอีกหลายๆมิติที่ผ่านกลางกายเพราะมันผ่านทางอื่นไม่ได้เนี่ยทางอื่นมันไม่เจอเหมือนผ้าโพกศีรษะปะขม่าละโพกบนศีรษะมันอยู่ที่ศีรษะเราแต่เราดันไปหาที่ห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกนอกบ้านในบ้านในคลับมันก็ไม่เจอเพราะมันอยู่บนหัวของเรามันต้องหาในที่ที่เขาอยู่จึงจะเจอเพราะรัตนตรัยเนี่ยท่านอยู่ในกลางกายซึ่งต้องผ่านกลางกายเราไปตรงฐานที่7จึงจะเจอการนึกถึงองค์พระไว้กลางกายจึงได้ชื่อว่าตั้งถูกทางถูกที่ถูกทิศแล้วถูกทิศถูกทางแล้วทิศของท่านทางของท่านอยู่ตรงกลางกายถ้าลึกนึกถึงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเคารพเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเพราะนึกในจุดที่ท่านอยู่สถานที่ท่านสิงสถิตที่ท่านประดิษฐานอยู่ตรงนั้นเป็นนึกผิดที่มันก็ไม่เจอดังนั้นเวลาเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกผู้มีบุญทั้งหลายให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่กลางกายกลางท้องของเราทำความรู้สึกนิดเดียวอยู่ในกลางท้องอย่างสบายแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องให้ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ที่ตรงนี้จะด้วยวิธีการนึกเป็นภาพหรือไปไม่เป็นภาพก็ได้นึกแล้วภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นเพราะวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้ใจหยุดหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่จับหลักให้มันได้อย่างนี้มองภาพรวมให้มันออกแล้วก็เจาะเฉพาะจุดไปเลยหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะประสบความสำเร็จนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายห
หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆคล้ายๆกับเราปลือตาสักนิดหนึ่งไม่ถึงกับให้ปิดสนิทแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคล้ายๆร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเพชรเป็นแก้วเป็นเพชรข้างในกลวงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างแล้วก็ใจเบิกบานแจ่มชื่นจังไม่ต้องคิดอะไรให้ใจมันว่างว่างซะก่อนวันนี้เรามาประชุมพร้อมกันทำกิจที่สำคัญยิ่งเรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำหรือเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติคือกิจของการทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานอยู่ภายในตัวของเราหมายความว่าจะต้องผ่านเข้าไปในกลางตัวเราภายในตัวเราแล้วถึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้ไปทางอื่นไม่ได้ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังทางล่างทางบนไปไม่ได้ไอ้ที่ต้องไปเนี่ยเพราะมันจำเป็นต้องไปไม่ไปไม่ได้โดยเหตุหลายๆอย่างก็คือตรงพระนิพพานนั้นน่ะ
ป็นบรมสุขเป็นเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งแล้วก็สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยก็นึกเมื่อเราเกิดมานะทุกคนอยากจะมีความสุขอยากจะเกิดอย่างมีความสุขอยากรับประทานอาหารมีความสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขจะทำภารกิจอะไรก็อยากจะเป็นสุขแม้กระทั่งจะเจ็บจะป่วยก็อยากจะป่วยอย่างเป็นสุขจะตายอย่างเป็นสุขตายแล้วก็ขอให้มีสุขคือตลอดเส้นทางของชีวิตเราน่ะปรารถนาเป็นสุขทุกคนอยากจะทำอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่เคยเจอเลยเราว่าไม่รู้ว่าความสุขมีลักษณะอย่างไรจะเริ่มต้นจากที่ตรงไหนด้วยวิธีการใดเมื่อเราไม่ทราบแม้ปรารถนาก็ไม่เจอก็ต้องแสวงหาความสุขกันไปตามรสนิยมมีความเข้าใจแค่ไหนก็ไปอย่าแค่นั้นนึกว่าความสุขที่เราจะดูดได้จะดื่มได้จะดิ้งได้จะดูได้โดนได้ดมได้เราไปหลงทางตรงนั้นเข้าใจความสุขอยู่ที่รูปที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินได้ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสแล้วถูกทำให้หลงทางนะเราเข้าใจผิดอย่างนี้มานานจึงไม่เจอแล้วความจริงพื้นฐานของชีวิตมันเป็นความทุกข์ทุกข์ก็ตั้งแต่เกิดมาเลยแหละมีทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาจากความแก่ความเจ็บความหิวความกระหายความหนาวความร้อนความอ่อนความแข็งความปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นก็มันมีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาของชีวิตแต่ว่าเราเจอเป็นนานๆเราก็ชักจะคุ้นเคยแล้วก็ชินกับความทุกข์แต่จริงๆจะชินแค่ไหนเราก็ยังทุกข์อยู่ดีนั่นแหละตั้งแต่เกิดกระทั่งตายเราชีวิตในสังสารวัฏนั่นน่ะเราจะหาความสุขที่แท้จริงอย่างเดียวนั่นนะมันไม่มีมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ทุกมันมากกว่าสุขสุขน้อยทุกมากสุขนิดนิดหน่อยหน่อยชั่วระยะเวลาไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทุกมันเยอะบอกใครก็ไม่ได้น่าชื่นอกตรมกันไปอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นล่างก็ล้วนแต่มีทุกข์เศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างเด็กก็ทุกข์แบบทุกข์แบบเด็กวัยรุ่นก็ทุกแบบวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็ทุกแบบวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานก็ทุกแบบวัยทำงาน
ก็ทั้งวัยเฒ่าวัยชรากับทุกแบบวัยเฒ่าวัยชราพระเนนกับทุกแบบนักบวชโยมกับทุกแบบโยมล้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นแต่มันชินชากันบางคนทนไม่ไหวก็หาทางออกจากทุกข์ด้วยวิธีการผิดๆฆ่าตัวตายโดยวิธีการต่างๆเป็นต้นหรือบางทีเอาบางสิ่งมากลบทุกข์แต่ไม่ได้มาแก้ทุกข์ทุกข์ก็ดื่มโดยเข้าใจว่าสิ่งนี้จะช่วยดับทุกข์แต่ที่ทำให้ลืมชั่วคราวดื่มแล้วก็เมาพอสางก็เศร้าเหมือนเดิมอย่างนั้นสรุปว่าชีวิตในสังสารวัฏจะเป็นทุกข์เพราะว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นล้วนจะมีผลทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยเจตนาไม่เจตนาไม่มีเว้นทุกเพศทุกวัยทำน้อยทำมากล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะให้พ้นทุกข์ก็คือขจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอาสวะนั่นแหละซึ่งมันบังคับบัญชาเราอยู่ให้เราเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาขจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไม่มีเหลือเลยกายวาจาใจบริสุทธิ์ล้วนพบที่บริสุทธิ์ก็จะดึงดูดไปคืออายตนะนิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยจึงเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำนอกเหนือจากการทำมาหากินซึ่งเป็นกิจที่ควรทำเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็โดยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นก็จะได้จากการทำมาหากินแต่ว่าถ้าจะมัวทำมาหากินอย่างเดียวเนี่ยชีวิตมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีทุกข์อยู่แม้จะมีโภคทรัพย์สมบัติมากมายกายกองอย่างที่คนมีหรืออย่างที่คนไม่มีอื่นก็ไม่มีก็ตามมันก็ยังมีทุกข์ยังไม่สมบูรณ์แต่ชีวิตเราจะต้องดำรงอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งเหล่านั้นด้วยปัจจัย4แต่ชีวิตที่มีอยู่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเราจะต้องจับหลักของชีวิตตรงนี้ให้ได้เศรษฐกิจกับจิตใจมันต้องไปด้วยกันทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ชีวิตดำรงอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธแต่ว่าทุกๆคนในโลกจะใครมาถึงความรู้ที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ยังที่มายังไม่ถึงคือยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจ
ก็ยังไม่ได้เรียกว่าชาวพุทธแต่จะเป็นใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ล้วนต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำพระนิพพานให้แจ้งจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรจะต้องทำก็มาศึกษาต่อว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนจะไปถึงได้อย่างไรแล้วคนอย่างเราเนี่ยไปถึงได้หรือซึ่งคำตอบก็คือพระนิพพานก็ต้องอยู่ในตัวเราเนี่ยคำว่าตัวเราไม่ใช่หมายว่าอยู่ในตับไตไส้พุงอะไรต่างๆไอ้ตัวเราก็มีอวัยวะภายในมักจะเข้าใจอย่างนั้นนั่นเป็นของหยาบแต่ได้เป็นของละเอียดพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องผ่านตัวเราไปโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือสะดือฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเห็นได้ต่อเมื่อใจเนี่ยมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดมันนิ่งอยู่ตรงนี้ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตั้งหยุดสนิทเหมือนติดกาวนั่นแหละใจหยุดสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีติดอยู่ในกลางอย่างมั่นคงไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่เคลื่อนไหวไม่แลบไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมลมไม่ขยื่นเลยนิ่งหยุดตรงนี้แหละภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าลำงับหยุดนิ่งนี่ใช้ตลอดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมายความว่าเราจะนี้เราจะหนีคำว่าหยุดกับนิ่งไม่ได้เลยถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาที่ท่านตรัสให้ในยะแก่ท่านองคุลิมาตอนที่ท่านกำลังแสวงหานิ้วนิ้วมือครบพันนิ้วเพื่อจะไปศึกษาวิชาที่จะเป็นเจ้าโลกจากคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็เห็นนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างามเหลือเกินคือพระเจ้าจำเป็นต้องเสด็จมาในตอนช่วงนั้นพอตรวจดูแล้วพระท่านองคุลิมาจะต้องเป็นมหาสาวกองค์หนึ่งในอสีติมหาสาวกแต่จะพลาดโอกาสถ้าไปทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาเพราะช่วงนั้นมารดากำลังคิดถึงกำลังจะมาหาแต่องคุลิมาจะไม่มองดูว่าจะเป็นใครจะมองที่นิ้วอย่างเดียวให้มันครบพันนิ้วเพื่อจะไปศึกษาวิชาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์นิ้วใครไม่สำคัญแต่ถ้าไปเอานิ้วของมารดานั่นน่ะต้องไปอบายหมดสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงต้องมาดักเอาไว้แล้วองคุลิมาก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนมารดาเห็นละนิ้วนั้นแปลกจังเลยไม่ได้มองตัวแต่มองนิ้วมันนิ้วนี่งามนักทีเดียวแต่ได้นิ้วนี้ใช
จะได้เรียนวิชาเป็นเจ้าโลกแน่จึงวิ่งตามแต่อย่าไปตัดนิ้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้อนุภาพพุทธานุภาพซึ่งใครๆเนี่ยบางคนปฏิเสธพระพุทธเจ้ามีปฏิหารกับปฏิหารมีอยู่ในพจนานุกรมแปลว่ามาจากประสบการณ์ของผู้ที่มีอยู่ท่านก็อาศัยพุทธานุภาพเดินไปตามปกติในขณะที่องคุลิมานวิ่งไล่จนหืดขึ้นคอแต่ไล่ไม่ทันสักทีพอจะทันท่านก็พลืดออกไปไกลก็ท่านต้องเปล่งวาจาว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้นัยยะกับผู้ที่มีดวงปัญญาที่จะได้จะเป็นพระอรหันต์มีบุญขนาดนั้นว่าสมณะหยุดแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่หยุดซึ่งองคุลิมานก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคำว่าหยุดนี่น่าจะหมายถึงการไม่เคยยื่นกายมนุษย์แต่คำว่าหยุดนี่มันลึกไปกว่านั้นคือนอกจากอยู่นิ่งเฉยๆยืนอยู่ในอริยบทเดียวยังหยุดจากการทำบาปทั้งปวงและลึกไปกว่านั้นก็คือบาปมันเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจคิดคำพูดและการกระทำจึงตามมาคำว่าหยุดนั้นจึงหมายลึกไปกว่าหยุดด้วยกายหยุดด้วยการทำบาปทั้งปวงคือหยุดใจหยุดนี่แหละคือใจหยุดอยู่ภายในใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยยื่นแล้วติดอยู่ในกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดนี่แหละถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาเราจะต้องเอาใจของเรานำมาหยุดมันนิ่งอยู่ภายในตัวไอ้ตรงนี้มนุษย์ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเพราะมัวไปทำมาหากินไปสนใจในสิ่งที่พยายามมารทำให้หลงทางให้เป้าหมายเบี่ยงเบนไปหยุดอยู่ที่อื่นหยุดที่คนสัตว์สิ่งของเครื่องเล่นการทำมาหากินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นไปหยุดในสิ่งตรงนั้นหยุดไม่ถูกที่เมื่อหยุดไม่ถูกที่ก็ไม่เห็นทางของพระอริยเจ้าเพราะทางของพระอริยเจ้าน่ะอยู่ภายในตัวแต่เริ่มต้นหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือดังกล่าวหรือจำง่ายๆว่ากลางท้องนั่นแหละเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละใจมันจะเคลื่อนกลับไปข้างในที่เรียกว่าตกศูนย์มันจะวูบลงไปคล้ายๆเรานั่งเครื่องแล้วตกหลุมอากาศหรือนั่งรถลงจากสะพานเร็วๆมันวืดลงไปบางคนก็นุ่มนวลละมุนละไมค่อยๆเคลื่อนไปแต่บางคนก็หวบหาบผลผันลงไปแต่จะด้วยอาการใดก็ตามจะรุนแรงหรือนุ่มนวลนั่นก็คืออาการตกศูนย์เหมือนตกจากที่สูงลงไปแล้วก็จะไปดึงอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตกับฟองไข่แดงของไก่นั่นน่ะลอยขึ้นมาลอยมาอยู่ที่ฐานที่7ตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่7ชัดเพราะฉะนั้นผู้ฝึกใหม่ไม่ต้องไปเล็งไปวัดไปกะไปคาดคะเนตั้งใจมากเกินไปเน้นเกินไป
มันจะเห็นได้แต่เมื่อใจหยุดดวงก็จะเกิดขึ้นมามันจะเป็นดวงกลมๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เจริญในกลมๆเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์บางก็เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศบางก็เหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบางก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบางก็เหมือนกับฟองไข่แดงของไก่บางก็ใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนแต่จะขนาดไหนก็ตามเมื่อมาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้แล้วดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคแล้วว่าจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นจะปฏิบัติธรรมะฝึกแบบไหนก็ตามถ้าไม่ได้ดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนิพพานนั้นจะต้องเดินในเข้าไปเป็นทางเอกสายเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคเรียกว่าอริยมรรคคือทางของพระอริยเจ้าบางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตมีอยู่ทางเดียวทางอื่นพยามารคุมหมดแล้วเขาตรึงเอาไปติดให้ไปเพลิดไปเพลินไปติดกับสิ่งเหล่านั้นติดตรงนั้นไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่เหลือทางเดียวที่เขายังบังคับไม่ได้คือทางสายกลางซึ่งอยู่ภายในจะเรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นก็ได้เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ได้เรียกว่าเอกายนมรรคทางเอกสายเดียวก็ได้จะเรียกว่าอาริยมรรคทางแห่งพระอริยเจ้าก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรมันจะเป็นทางสายกลางภายในซึ่งจะเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกนี่แหละเป็นดวงใสๆซึ่งมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตใจจะสงัดจากกามจากอกุศลธรรมจะละวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตาคือเป็นหนึ่งมาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยหลงผิดหรือเข้าใจว่าเป็นความสุขสุขจากการสนุกสนานเพลิดเพลินจากการมีทรัพย์จากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อสารพัดจากความไม่เป็นหนี้จากการประกอบการงานไม่มีโทษจากการสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญจากการได้สมบูรณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมจากการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทั้งหลายจากการพนันหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งเราเหมาเอาว่าเป็นความสุขเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขหลงทางเราได้ขอยืมความสุขคำนี้เอาไปใช้แต่ความจริงมันไม่ใช่เหมือนชื่อมีเนี่ยแต่ว่ายากจนเหลือหลายนะขอยืมเขามามั่งมีไปเรียกในมั่งมีในเศรษฐีแต่ก็ยังยากจนอยู่
ความสุขนี่จะมาต่อเมื่อใจหยุดตรงกับคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีบางคนบอกว่าพระนิเทศอีกแล้วเอาภาษาบาลีมาอีกแล้วฟังไม่รู้เรื่องถ้ารู้ฟังก็รู้เรื่องถ้าตั้งใจฟังศึกษาให้ดีก็ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก็บไว้ในภาษาบาลีแล้วก็ต้องยกภาษาบาลีเอาไว้เป็น reference เป็นที่อ้างอิงเพราะฉะนั้นนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีใจต้องนิ่งใจต้องหยุดหยุดให้ถูกจุดซะด้วยถูกตำแหน่งคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องนี่แหละและหลังจากนั้นใจก็จะดำเนินไปตามสติปัฏฐาน4คือตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกาย18กายมันก็จะเห็นที่กระแผงในเลยแหละกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏภูปโสดาสกิทาคานาคารหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนับรวมแล้วรวมนักกายหยาบก็18กายในแต่ละกายก็มีเวทนาเวทนาไม่ได้แปลว่าน่าสงสารเลยนามเวทนาที่เราเอามาใช้มั่วกันอยู่อย่างนั้นแปลว่าการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่อารมณ์ที่ตามเห็นกายในกายเข้าไปเนี่ยมันจะมีสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อมุ่งไปหากายที่สุขล้นๆคือกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นเป้าหมายมีในกายมีเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมอยู่ในกลางนั้นแหละลักษณะเป็นอย่างไรเข้าไปถึงก็จะเห็นเองมันจะเห็นกันไปอย่างนั้นหยุดต้องใช้ตั้งแต่เบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสมถะกายก็จะแบ่งเป็นสองภาคคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นไตรลักษณ์กายที่อยู่ในภพสามนี้ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไม่ใช่ของแท้พูดง่ายยังไม่เป็นสาระยังไม่เป็นแก่นสารยังไม่ใช่ของแท้ยังเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาเขาพยังบังคับบัญชาได้อยู่ก็มีตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมนั่นแหละพอเลยจากนั้นไปเป็นกายธรรมคือกายทั้งก้อนเป็นธรรมล้วนบริสุทธิ์ตั้งแต่กายธรรมโคตภูปโสดาสกิทาคานาคาอรหัตกายธรรมกายธรรมที่เป็นกายนอกภพนั้นเป็นกายพ้นจากกายสมมุติแล้วเป็นกายวิมุตติหลุดแล้วกายธรรมนี้มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ณจุดเดียวเห็นได้รอบทิศเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นการเห็นอันนี้จึงวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นโดยต่างกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมการเห็นได้วิเศษแจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังเลยแตกต่างจากการเห็นทั่วไปภาษาบาลีก็เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษอย่างแจ่มแจ้งและแตกต่างซึ่งมีเฉพาะกายธรรมญาณ16ก็จะมีตั้งแต่กายธรรมนี้แหละเป็นต้นไปไม่มีอยู่ในกายอื่นเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาต้องไปคู่กันมันแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนผมกับหัวงั้นแหละมันไปด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันไปพร้อมๆกันมีสมถะที่ไหนมาถึงกายธรรมก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแยก
ว่าสำนักนั้นเป็นวิปัสสนาสำนักนี้เป็นสมถะแล้วก็เกิดมานะทิฏฐิกันทุกสิ่งมันไปด้วยกันดังนั้นเหมือนศีลสมาธิปัญญามันก็ต้องไปด้วยกันเหมือนขาเหมือนตัวเหมือนหัวเนี่ยมันต้องไปด้วยกันศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาศีลรองรับสมาธิสมาธิรองรับปัญญาขาเราก็รองรับตัวตัวก็รองรับหัวของเราได้แหละมันต้องไปด้วยกันแต่ว่าเรียกกันคนละชื่อข้างล่างเรียกขาตรงกลางเรียกตัวข้างบนเรียกหัวมันเรียกกันคนละชื่อแต่มันไปด้วยกันสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันมันต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะมาพูดว่าทำวิปัสสนาโดยไม่ต้องทำสมถะไม่ได้เราจะไปยกวิปัสสนาเหนือกว่ามันถูกจะไม่สมบูรณ์เพราะมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนน้ำกับตุ่มน้ำน้ำกับแก้วน้ำน้ำจะตั้งเฉยๆโดยไม่มีตุ่มนะมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันไปทั้งสมถะวิปัสสนาดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งจะแจ้งได้ก็หยุดกันนิ่งให้ถูกที่คือศูนย์กลางกายฐานที่7และนี่เป็นมหากตกุศลเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นทางมรรคผลนิพพานที่มีความเหนือกว่ากุศลใดๆที่เป็นกามาวจรที่ยังติดข้องอยู่ในภพเพราะฉะนั้นใจหยุดประเดียวเดียวแสงสว่างเกิดขึ้นจริยะงูแลบลิ้นช้างกับพับใบหูก็มีอนิสงส์มากเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้กำลังปฏิบัติธรรมกันในยามนี้พึงตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจก็ได้หรือจะไม่ยึดเป็นภาพวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้าเป็นภาพก็ควรจะเป็นภาพพระรัตนตรัยหรือสัญลักษณ์พระรัตนตรัยเช่นนึกเป็นพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆอยู่ในกลางท้องก็ได้หรือจะไม่นึกอะไรวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้พร้อมกับภาวนาในใจโดยไม่ต้องใช้กำลังภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังควบคู่กันไปภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็นิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออย่างง่ายๆสบายสบายจะตรึก
ระลึกนึกถึงองค์พระแก้วใสบริสุทธิ์หรือดวงแก้วใสใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยเฉยในกลางกายอย่างสบายสบายโดยไม่นึกเป็นภาพก็ได้จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรเราวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งแล้วว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาเมื่อพระรัตนตรัยท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะต้องเอาใจนะมาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาใจนะไปหยุดอยู่ที่ตรงนั้นและนี่คือเป้าหมายหลักวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติส่วนเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องรองไม่ว่าจะเป็นธรรมมาหากินหรือเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่รองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไปแต่ให้รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องหลักอันไหนเป็นเรื่องรองไม่ถ้าหากเราไม่รู้อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะทำเรื่องรองเป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องหลักเราไม่สนใจนี่ก็คืออันตรายสำหรับการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันมีขั้นมีตอนมันเยอะแม้เราจะเห็นคนเกิดมากมายตามโรงพยาบาลหรือที่ต่างๆก็ตามแต่ว่าแต่ละคนกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์มันยากรวมทั้งตัวเราด้วยเราจะเอาเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเพียงอย่างเดียวนั่นมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์เกิดง่ายไม่ได้เพราะมีบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อนโดยเฉพาะชีวิตในสังสารวัฏจะอาศัยมังสะจักษุหรือตาเนื้ออย่างเดียวหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเพียงอย่างเดียวเป็นข้อสรุปไม่ได้เราจะต้องฟังจากท่านผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดแล้วก็หมดกิเลสเท่านั้นแหละเป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนอกจากมหากรุณาปรารถนาดีกับเราด้วยความจริงใจที่ท่านจะบอกเรื่องราวในการฝึกตนของท่าน
ั้งแต่เป็นปุถุชนกิเลสหนาเป็นยายหยาบจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ้นจากกิเลสอาสวะแล้วนั่นแหละมาบอกเล่าให้เราฟังถ้าจะให้เลือกเชื่อควรเลือกเชื่อพระองค์มากกว่าจากผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสแต่ก็มีเป็นนักคิดมีดวงปัญญาระดับหนึ่งซึ่งความรู้ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีกิเลสอยู่มันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเมื่อท่านสรุปเอาว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งคือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะต้องทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเพราะเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องหลักของชีวิตอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไปตอนนี้เราได้เรียนรู้แล้วได้ศึกษาแล้วแล้วก็กำลังจะปฏิบัติอยู่หรืออย่างเดียวคือทำความเพียรให้มันต่อเนื่องให้มันสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาเหมือนนักบินที่มีชั่วโมงบินเยอะๆเราก็ต้องมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกายเนี่ยให้มากๆควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะศึกษาเรียนไม่ว่าจะทำมาหากินหรืออยู่บ้านเฉยๆก็ตามเราก็จะต้องฝึกทำทั้งสองอย่างเนี่ยให้มันควบคู่กันไปใหม่ๆเนี่ยมันก็คลุกคลักหน่อยคลุกคลิกต้องใช้ความพยายามต้องฝืนการฝึกก็คือการฝืนนั่นแหละใช้ความพยายามที่ประกอบไปด้วยอิทธิบาท4นั่นแหละมีสติสบายสม่ำเสมอมีใจรักเอาใจจดจ่อมันสังเกตทำบ่อยๆเข้าจากเรื่องยากมันก็จะกลายมาเป็นเรื่องง่ายจากเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ควบคู่กันไปคล้ายการขับรถตาก็ดูหูก็ฟังปากก็พูดจมูกก็หายใจมือซ้ายมือขวาและเท้าเราก็ใช้มันยังไปพร้อมๆกันได้ขับรถเนี่ยเรายังใช้หลายอย่างพร้อมกันแต่การทำงานทางใจมันใช้แค่2 อย่างเท่านั้นแหละใช้ทางใจคือข้างในหยุดนิ่งข้างนอกก็เคลื่อนไหว2ประสานงานจึงจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วมันก็จะรู้สึกง่ายเราจะพูดจะคุยจะทำมาหากินปากพูดตาเนื้อกับมองดูบุคคลที่เราพูดแต่ภายในเราเห็นองค์พระแจ่มใสเห็นดวงธรรมสว่างสวัยชีวิตอย่างนี้จึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครทำอย่างนี้ได้ในอดีตก็มีคนทำได้ปัจจุบันก็มีคนทำได้ในอดีตเราลองนึกถึงบุคคลที่เราได้รู้จักเราคุ้นเคยอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
มหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นท่านก็เป็นนักธุรกิจมีภารกิจมากมายทีเดียวธุรกิจท่านก็ทำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ทำไปแต่ใจข้างในท่านสว่างหยุดนิ่งกับสภาวะธรรมที่ท่านได้เข้าถึงเมื่อเป็นพระโสดาบันก็เห็นกายธรรมพระโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเกศดอกบัวตูมใสเกินใสสวยเกินสวยสว่างอยู่ภายในกลางกายท่านควบคู่กับธุรกิจการงานภารกิจที่ท่านทำอยู่แม้เหตุการณ์จะผ่านมา 2,500 กว่าปีในยุคนี้นะตั้งแต่การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านก็ฟื้นฟูวิชาธรรมกายหวนคืนมาใหม่โดยการสละชีวิตของท่านก็ทำให้คนได้เข้าผู้มีบุญได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวชัดใสแจ่มตลอดเวลาแล้วก็ทำธุรกิจการงานทำมาค้าขายคลองเรือนไปเรียนหนังสือหนังหาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านที่ไม่เหงาไม่เฉาแต่ว่ามีความสว่างสวัยเป็นสุขเป็นผู้เฒ่าที่ใครอยากจะเข้าใกล้อยากรูปนื้อรูปตัวเพราะว่าเข้าใกล้แล้วร่มเย็นมันอยู่ใต้ร่มโพร่มไทรก็เพราะภายในน่ะท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและนับจากนั้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็หวนคืนมาใหม่เอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่เรายังอยู่ในยุคของท่านแม่มาไม่ทันท่านแต่ก็ยังทันวิชาธรรมกายซึ่งก็เป็นอันเดียวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวถึงธรรมกายเอาไว้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ในทุกๆนิกายแต่ว่าใครจะทราบซึ่งหรือเข้าถึงได้เพียงไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเรายังอยู่ในยุคเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจว่ามาเกิดไม่ทันสมัยพุทธกาลแต่ว่ายังมาทันความรู้ที่จะทำให้รู้ว่าในตัวเรามีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะศึกษาฝึกฝนและเข้าถึงได้สามารถทำควบคู่กันไปได้ทั้งสองอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิต 200% คือความสำเร็จในด้านโลกิยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกและอีก 100% ในด้านการเข้าถึงอริยทรัพย์ภายในเกิดถึงพระธรรมกายในตัวทั้งพระทั้งโยมเนี่ยสามารถทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจกันไปการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นมหากัตถกุศลเป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาคือที่สุดแห่งธรรมแล้วเราจะพักกลางทางกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก็ด้วยการทำอย่างนี้แหละดังนั้นตอนนี้ให้เอาใจหยุดนิ่งๆนะลูกนะ
หยุดอยู่ภายในกลางกายของเราไม่ว่าหลับตาแล้วมันจะมืดหรือว่ามันจะสว่างไม่ต้องไปคำนึงถึงให้ใจมันหยุดให้ใจมันนิ่งและอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วต่อจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเองไปสู่ในระดับที่เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความโล่งความโปร่งความเบาสบายแสงสว่างแห่งภายในคือแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่เอาชนะนิวรธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่แล้วเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมอรูปพรหมแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมกันไปเองมันขึ้นอยู่ว่าถ้าเราให้โอกาสใจของเรากลับสู่ที่ตั้งดั้งเดิมภายในไม่ว่าจะตื้อจะตันจะทึบแค่ไหนก็ตามเพียงแค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาถ้าเรากำความสำเร็จเอาไว้ในมือไว้ล้านเปอร์เซ็นต์ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวด้วยการให้โอกาสใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมมาอยู่ภายในแม้ว่าหลับตาแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่มีทิศทางมันเหมือนมันตื้อมันตันมันเหมือนว่าเราจะหาศูนย์กลางกายไม่เจอดูเหมือนว่าเราไม่มั่นใจว่ามันถูกฐานที่เจ็ดหรือไม่ก็ตามเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเราให้โอกาสตัวเองเพียงแค่ปิดเปลือกตาเบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนักแค่ปลือบลือตานิดๆ นั่งหน้ายิ้มยิ้มทำใจให้เบิกบานสบายใจอยู่ในกลางท้องอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นี้แหละความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแต่เราจะไปคำนึงถึงว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่มันก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเราจะต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนทำไปเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละความสำเร็จความสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นและยามใดเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปด้วยพระธรรมกายเมื่อธรรมจักขุและญาณทัศนะเกิดขึ้นดวงบุญและผลแห่งการกระทำความดีก็จะปรากฏอยู่ในสายตาของเราที่ปิดสนิทที่มีเปลือกตาปิดลงมาเรามองผ่านไปด้วยสายตาของพระธรรมกายเราจะเห็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นและเห็นภาพเป็นการกระทำความดีของเราซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามเห็นในขณะที่ใจบริสุทธิ์สว่างสวยเป็นกลางๆมันจะเพิ่มมหาปิติเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นผลแห่งการที่เราประกอบเหตุหรือการกระทำในคราวนี้เนี่ยที่มันจะส่งผลกันต่อๆกันไปด้วยตัวของเราเองเหมือนท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นแหละยิ่งเห็นก็ยิ่งปลื้มยิ่งเห็นก็ยิ่งชื่นใจเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะลูกนะทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสๆให้มันสว่างสวยเพราะว่า
บุญกับบาปยังปะทะกันอยู่ก็ยังสู้กันอยู่ยามใดที่อกุศลก็สิงจิตก็ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตผิดพลาดผลก็คือมันมีวิบากเป็นบังสำเร็จเป็นอุปสรรคของชีวิตติดข้ามชาติมาท่านจะได้แก้ไขในส่วนนี้นะหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้ละลายหายสูญไปเลยแล้วก็เอาบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำผ่านมาถึงปัจจุบันนี้นะเอามาตั้งผังสำเร็จติดลงไปในกลางกายของเราทุกๆกายจะมีกี่กายเนี่ยท่านก็คุมติดหมดเลยซ้อนผังให้หนาแน่นนับชั้นไม่ถ้วนทีเดียวในทุกๆกายจนกระทั่งพญามารเนี่ยมันระเบิดไม่แตกโดยเฉพาะผังที่จะไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในภพเบื้องหน้าเช่นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์8เป็นต้นรวมทั้งเกิดมาก็ให้ได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยระลึกชาติได้แล้วก็ให้สร้างความดีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยเกิดในตระกูลที่ดีที่มีสมบัติตักไม่พร่องนำมารองรับเราอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีติดไปในภพเบื้องหน้าทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ตั้งปังสำเร็จในปัจจุบันในชาติที่จะให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นในทุกสิ่งที่เราปรารถนาทั้งการทำมาหากินในการคลองเรือนในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสร้างบารมีแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มันเป็นผลที่เราประกอบเหตุจากในอดีตมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัจจุบันนี้มันจึงต้องใช้กำลังบุญเยอะบางทีมันไม่เห็นผลนันตาเห็นเพราะสิ่งที่เราทำผ่านมามันก็ไม่น้อยมันเยอะแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้บางทีพลอยไปนึกว่าบุญไม่ช่วยที่จริงบุญเราช่วยอยู่ตลอดเวลาการสั่งสมบุญปัจจุบันนี่แหละจะทำให้บุญในอดีตได้ช่องแล้วเมื่อไหร่มันมาเชื่อมถึงกันสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีก็จะบังเกิดขึ้นเราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะมันก็จะสำเร็จอย่างสะดวกสบายเนี่ยอย่างง่ายได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงใจเราจะปราศจากความตระหนี่มีความยินดีในการให้ทานในการสร้างบารมียังไม่มีที่สิ้นสุดจะยินดีในการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขจะยินดีในการเจริญภาวนาด้วยความสมัครใจแล้วก็สุขใจที่ได้เจริญภาวนาจะเข้าถึงทำได้อย่างง่ายได้ละบุญนี้ก็จะคุ้มครองให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก
เราจะเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายสุขภาพของเราเนี่ยที่มันมีวิบากกรรมเป็นสมุฏฐานที่หนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็จะหายเพราะไอ้ที่มาปรากฏกับเราในปัจจุบันที่เราเจ็บป่วยไข้มันหางกรรมแล้วมันเป็นเศษกรรมแล้วส่วนของกรรมน่ะบุญศักดิ์สิทธิ์ก็แก้ไขกันไปตลอดทุกอนุวินาทีคือตลอดเวลานั่นแหละบาปกับบุญก็ปะทะกันอยู่บาปศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลตลอดเวลาบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลตลอดเวลาเช่นกันเมื่อปัจจุบันนี้เราสั่งสมบุญบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ช่องแล้วถ้าหากมันมีมากเข้ามากเข้าหนาแน่นบาปศักดิ์สิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้เราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงคือหนักกับเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าถึงคราวหมดอายุไขก็ไปดีไปโดยสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษนี่ก็เป็นขั้นเป็นตอนของการสร้างบุญสร้างบารมีกันไปมันเป็นเรื่องราวที่บุญกับบาปก็ปะทะกันโดยมีมนุษย์เหมือนเป็นหุ่นอย่างนั้นแหละมันเป็นสงครามตัวแทนของบุญและบาปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วก็เราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินศึกษาเราเรียนสร้างบารมีกันไปอย่างมีความสนุกมีความสุขสนุกสนานแม้มีอุปสรรคบ้างในชีวิตเราก็คิดได้ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเราจะไม่ตีโพยตีพายจะไม่น้อยใจเขื่องแค้นในโชคชะตาแต่เราก็จะไม่ปล่อยไปตามยถากรรมเราจะไม่สู้ไม่หนีแต่จะทำความดีมันเรื่อยไปทำไปจนกว่าบุญจะส่งผลเต็มที่จนบาปไม่ได้ช่องนั่นแหละและภาคบ่ายนี้เราก็จะอุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติตลอดจนกระทั่งผู้ที่เราเคยไปล่วงเกินเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามรวมทั้งอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งเงียบหยุดใจนิ่งๆไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้มันถูกหลักวิชาที่เราได้ศึกษาเอาไว้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก
พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นต้นสมมติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นโพรงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้ตัวเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งอย่างนั้นแหละเป็นที่โล่งๆ ว่างๆไม่มีอวัยวะภายในสมมุติเอาอย่างนั้นนะจ๊ะคราวนี้เราก็น้อมใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราเพราะฐานที่7ตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนะหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ถ้าเรายังหยุดไม่สนิทสมบูรณ์มันไม่เห็นแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็ไปทำความรู้สึกไว้ตรงนั้นที่ต้องให้รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือก็เพราะเป็นฐานที่ตั้งของใจเราอย่างถาวรเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจปกติตรงนี้จะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาสู่ครรภ์ของบิดาก่อนที่ปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปอยู่ในฐานที่7ของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้เขาไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้พอถูกส่วนก็
จะตกศูนย์แล้วก็ของบิดาผ่านไปที่มารดาทางปากช่องจมูกแล้วไปอยู่ฐานที่เจ็ดของมารดาธาตุหยาบที่ประกอบธาตุธรรมระหว่างบิดามารดาก็ห่อหุ้มกายละเอียดเป็นจุดเล็กๆใสๆที่เขาเรียกว่ากลละรูปเล็กๆหุ้มไว้แล้วก็เจริญเติบโตด้วยการหล่อเลี้ยงด้วยธาตุหยาบของมารดาเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดก็เกิดตรงนี้ที่ฐานที่เจ็ดที่พอมาเกิดเป็นตัวของเราแล้วเวลาเราจะไปเกิดหรือตายนะพูดง่ายๆใจเราก็จะต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็มีสามเหือกเคลื่อนย้ายไปตามฐานต่างๆเราออกไปทางปากช่องจมูกไม่ว่าจะตายโดยวิธีการใดจะออกไปเร็วหรือช้านั่นอีกเรื่องหนึ่งมันไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เกิดกับที่ดับแล้วก็เป็นที่หลับหลับก็มาหลับตรงนี้ใจมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วตื่นก็ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าเกิดดับหลับตื่นนอกเหนือจากสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอสวะก็จะต้องมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เริ่มตรงอื่นก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่ทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารการเป็นบ่าวเป็นทาสพยามารจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายจะหลุดจากความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ทุกเบื้องต้นจนกระทั่งดับทุกได้มันอยู่ตรงนี้เริ่มในฐานที่เจ็ดคือพระใจหยุดถูกส่วนแล้วมันนิ่งไม่เคยยื่นมั่นคงพอมันไม่เคยยื่นมันไม่มั่นคงมันมั่นคงดีแล้วเนี่ยมันจะตกศูนย์วูบลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขมันแตกต่างกันมากเราจะเข้าถึงคำว่าความสุขได้อย่างแท้จริงเมื่อใจมันนิ่งและธรรมดวงนี้เกิดขึ้นจะเป็นดวงกลมกลมเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วจะใสเหมือนน้ำมั่งเหมือนกระจก
คันช่องที่เราส่องหน้าบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือใสเกินกว่านั้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงใสๆซึ่งมีมาอยู่ดั้งเดิมแล้วเขาเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตกับท่อกับฟองไข่แดงของไก่จะเดิมอยู่ฐานที่6ในระดับเดียวกับสะดือกลางท้องแต่ปัจจัยอยู่ฐานที่7มันก็จะถูกดึงออกมาจะลอยขึ้นมาเหมือนเราไปยกเหาะขึ้นมาทำดวงเนี้ยสำคัญมากมันมีอยู่ทุกคนในโลกถ้าไม่มีทำดวงนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็แปลว่าที่เป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีทำดวงนี้ทรงรักษาเอาไว้แต่ว่าเมื่อลอยมาเกิดอยู่ที่ฐานที่7ก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคซึ่งแปลว่าเบื้องต้นหรือหนทางหรือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าทำดวงนี้ยังไม่บังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติวิธีแบบไหนก็ตามถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมตรงนี้ก็ไปไม่ถูกก็ไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นแล้วธรรมตรงนี้จะเกิดก็เฉพาะที่ฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วมือจะเป็นดวงใสจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ไม่แสบตาเนียนตาละมุนใจเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราได้ทำตรงนี้แล้วการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะเริ่มต้นขึ้นเริ่มจากกลางดวงนี้เป็นต้นไปโดยเดินตามรอยสติปัฏฐาน4จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมโดยเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกดวงนี้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าพูดง่ายๆก็จะเห็นกายต่างๆซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในระดับที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆห่างไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายที่หมดกิเลสอาสวะจะเห็นกายในกาย
กายเหล่านั้นจะซ้อนกันอยู่18ชั้นโดยนับกายหยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งเข้าที่เป็นกายที่หนึ่งแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวของเราบางทีก็เรียกว่ากายฝันที่เรียกว่ากายฝันเพราะเวลาหลับเราหลับกายละเอียดเนี่ยมันจะออกไปยกเว้นกายของผู้ที่ทำสมาธิแต่ถ้าไม่ทำสมาธิมันจะออกไปไปทำหน้าที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวมั่งเป็นไม่เป็นเรื่องเป็นราวมั่งแล้วก็มารายงานกายมนุษย์หยาบคือจะสื่อสารกันตรงฐานที่เจ็ดนั่นแหละจริงมั่งไม่จริงมั่งแล้วแต่ความบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นหน้าตาจะเหมือนตัวของเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายปกติจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายหยาบนี่แหละนั่นเป็นกายภายในชั้นที่สองถ้าใจนิ่งนะจะดูสดใสและอยู่ในวัยเจริญกว่าแค่เราถึงกายนี้เราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมแต่เดิมคิดว่ากายหยาบเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราแต่พอเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจะรู้สึกว่ากายหยาบเหมือนเสื้อเหมือนผ้าและเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เป็นเรือนอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกดับไปจะรู้สึกขึ้นมาเองเพราะมันเห็นว่ากายนี้ซ้อนอยู่แล้วกายอื่นๆก็จะซ้อนกันไปเนี่ยเป็นชั้นๆกันไปมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปผมก็ซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูกายธรรมสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกายธรรมพระสกิทาคามีและก็กายธรรมอรหันตซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีแต่ละกายมันจะซ้อนๆไปที่ซ้อนกันได้เพราะว่าเป็นกายที่มีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปกายที่ละเอียดจะซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบกว่าและยิ่งละเอียดยิ่งโตขึ้นยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราจะรู้จักความเป็นอริยะก็อยู่ภายในตัวกายสุดท้ายคือกายอรหัตตผลคือเป้าหมายเป็นกายที่พ้นจากกิเลสจากอสวะจากการบังคับบัญชาของกิเลสของอสวะบ่พ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะก็จะพ้นจากกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏ
แต่ละเป็นกายสุดท้ายเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นแต่ละกายจะความใสบริสุทธิ์จะแตกต่างกันขึ้นไปขนาดก็แตกต่างกันไปกายยิ่งละเอียดก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งโตใหญ่ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราดังนั้นคำว่านิพพานนั่นแหละหรืออายตนะนิพพานมันไม่มีวันพ้นสมัยหรือหมดสมัยเพราะมันมีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วและแต่ว่าใครจะไปค้นพบหรือไปถึงได้เท่านั้นแหละแต่ต้องผ่านภายในกลางกายของเราไปตามลำดับดังกล่าวแต่ละกายก็จะมีดวงธรรมเป็นชุดๆเชื่อมระหว่างกายต่อกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับเช่นมีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะศีลจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติญาณทัสสนะเมื่อนับรวมกับดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดหนึ่งก็มี6ดวงธรรมธรรมเหล่านี้ไม่ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมามันมีอยู่แต่เดิมสภาวะธรรมเหล่านี้แต่ละกายจะถูกเชื่อมโดยธรรมเป็นชุดดังกล่าวมันจะเกื้อกูลกันจะเสริมจะต่อเนื่องกันจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้นะมันไปพร้อมๆกันเหมือนรถหลายๆผลัดส่งต่อกันไปในกลางกายมันก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมมีจิตมีธรรมอย่างนั้นคล้ายๆเป็นซอฟต์แวร์ของกายเป็นฮาร์ดแวร์นี่ก็เป็นซอฟต์แวร์จะซ่อนอยู่ในนั้นแหละทำหน้าที่เองก็เลยอยากเวทนากับเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าน่าสงสารจิตก็ทำหน้าที่คิดธรรมก็ทรงรักษาเอาไว้หุ้มรักษาเอาไว้มันจะซ้อนเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะต้องเริ่มต้นจากปฐมมรรคที่มันเกิดขึ้นที่ฐานที่7มันจะไปอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ควรศึกษาเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติที่เรียกว่ากรณียกิจถ้าใจเนี่ยมาศึกษามาค้นคว้าสิ่งเหล่านี้การทะเลาะเบาะแว้งกันแข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันแพ้ชนะอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปเพราะมันไม่ไปเกี่ยวกับไอ้สิ่งเหล่านั้นแล้วต่างที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานซึ่งมันจำเป็นจะต้องไปเพราะว่าในวัฏสงสารมีภัยอันตรายมากตั้งแต่ภัยที่เรามองเห็นได้ด้วยตามนุษย์กับภัยที่เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์
แต่ผู้ที่เขามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะไปรู้ไปเห็นคือภายในอบายกับภัยที่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วจะต้องไปมีผลใช้กันอีกหลายครั้งมันอันตรายอย่างภัยในมหานรกซึ่งจะไม่มีเวลาคิดเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดแล้วไม่รู้ด้วยว่าทำไมต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดตรงนั้นเล่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์นับเท่าไปทวนทีเดียวแล้วเจ็บปวดกระแสนสาหัสกว่าในเมืองมนุษย์กว่ากายมนุษย์เจอและก็ยาวนานยาวนานจนเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงคือมันนานเป็นล้านเป็นหลายๆพันล้านปีเป็นกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปตั้งหลายๆครั้งยังอยู่ในนั้นเลยมันทรมานมากแล้วเมื่อกรรมเบาบางลงก็ต้องไปสู่อุสุธนรกสุรหุโทษตรงนี้จะมีความรู้สึกแวบเดียวเอ๊ะทำไมเราต้องมาอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสคิดอะไรแล้วก็โดนทันทรมานด้วยมีบาปกรรมที่เขาทำเอาไว้เขาเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเอาไว้นะหลังจากนั้นก็ถึงจะไปยมโลกจะกว่าจะหลุดก็ยาวนานในยมโลกก็เบากว่ามหานรกและอุสุธนรกแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้แม้เจอคำถามจนกระทั่งต้องฉายภาพกันให้ดูซึ่งภาพจะเกิดจากการกระทำของตัวตนเป็นมนุษย์แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเคลื่อนย้ายกันไปอีกไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ภพเปรตภพอสุรกายภพสัตว์เดรัจฉานภพภูมิต่างๆเหล่านั้นยาวทีเดียวกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคำว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากมาเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมจำไม่ได้มันน่าแปลกตรงเนี้ยมันจำไม่ได้คล้ายๆกับว่าไอ้ทุกขเวทนานั้นมันดับไปพอมาเกิดแบบมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากทุกแบบสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกมนุษย์ก็มีความทุกข์แบบมนุษย์ทุกตั้งแต่เกิดมานั่นแหละมีความหิวมีความกระหายมีความหนาวความร้อนอะไรสารพัดเหล่านี้มีความเสื่อมของสังขารความชราเรื่อยมาทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์จรกว่าจะโตมาก็ทุกข์มาตามลำดับเรื่อยมาเลยกระทั่งทุกในวัยเรียนทุกในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานวัยปลดเกษียณแล้ววัยชราที่มันทุกประจำ
ร่างกายเราที่เกิดขึ้นมานะกับสิ่งที่มันจรมาอีกทุกจากการพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักคือปกติคนเรารักสิ่งใดเราก็อยากอยู่กับสิ่งนั้นนานๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอยากเจอของรักแต่ดันไปเจอของที่เราไม่รักรับปรารถนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้ดังใจเกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำไปไล่เล่มพันทุกกลั่นแกล้งมั่งทุกจากความเป็นหนี้มั่งอะไรสารพัดความแก่นี่ก็เป็นทุกข์นอกจากมันจะร่างกายจะไม่ได้ดังใจแล้วเนี่ยเราทนไม่ค่อยจะได้หรอกที่จะเห็นเราไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมกันนะมันกลุ่มทุกวันดูตอนล้างหน้าส่องกระจกดูกลุ่มทุกวันเลยแต่มันกลุ่มอ่อนๆผ่อนๆความกลุ่มไปได้สารพัดไปเลยแต่ลองย้อนหลังไปดูแต่ละเกิดมากระทั่งบัดนี้เนี่ยว่าเคยเจอความสุขกันบ้างหรือเปล่าล่ะเจอแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์ที่พอทนได้บางช่วงก็ทนมากกว่าจะได้บางช่วงก็เพลินๆพอให้ลืมทุกข์ชั่วคราวมีอะไรต่ออะไรมาให้เบี่ยงเบนความกลุ้มไปหน่อยคล้ายกลบทุกเกลี่ยทุกไปแต่ไม่ใช่แก้ทุกก็เจอกันอย่างนี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเจอทุกวันเลยไม่มีวันไหนไม่เจอทุกข์ก็แปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจคือกายไปมันไม่ค่อยได้ดังใจมันไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวคันเดี๋ยวชาเดี๋ยวมึนซึมอ่อนเพลียเพลียละเหี่ยใจอะไรอย่างนั้นเจ็บปวดแสบเรานึกเอาก็แล้วกันแล้วเจออะไรมึงไม่สบายกายเดินเหินนั่งเมื่อยยืนเดินนอนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายน้ำนั่นเราลองนึกดูย้อนหลังดูและทุกข์จากกายเนี่ยมันมาถึงใจทั้งสิ้นใจมันไม่ค่อยสบายเหมือนป่วยตลอดอะพอจะมีอะไรเบี่ยงเบนให้เพลินพลนนึงหน่อยดูหนังดูละครตีก๊อปเล่นการมันนั้นเพลินเพลินไปเที่ยวไปเตร่ไปช้อปปิ้งไปทัวร์ไปอะไรเพลินเพลินกันไปอย่างนั้นเบี่ยงเบนกันไปแต่ถ้าเราตั้งใจดูอย่างจริงจังจะพบว่าไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้จนกระทั่งในระดับอยากจะเดินทางออกจากร่างกายคืออยากตายมันไม่อย่างนี้นะอยากตายจะหาใครมาช่วยทำให้ตายไม่มีเกรงใจเขาไปรบกวนเขาได้ทำเองก็มีนี่ความทุกข์เกิดขึ้นเยอะแยะมีแต่ทุกข์น้อยก็ทุกข์มากลองนึกดูตั้งแต่ตื่นนอนกันทั้งเข้านอนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ
ไอ้ที่สบายกายสบายใจมันจะแวบๆมันจะเป็นพลนในตรงระบบประสาทระบบประสาทเพลินๆให้มีความรู้สึกเพลินๆลืมๆอะไรชั่วคราวแต่มันก็ชั่วแวบเดียวระยะเวลาแค่ไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นช้างพับใบหูที่พอผ่อนคลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นนอนกันทั้งเข้านอนในแต่ละวันเนี่ยเราจะมองเห็นง่ายเพราะมันเกี่ยวกับตัวเรามันใกล้ตัวเดี๋ยวเจอคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานว่าไม่ค่อยจะได้ดังใจนี่คือความทุกข์ของชีวิตที่เราพอจะนึกได้แต่ที่ลืมไปแล้วก็มีนะยิ่งทุกข์จากการเป็นหนี้นี่ชัดเจนทีเดียวถูกเจ้าหนี้ลุมเล้ามาสารพัดใกล้เปิดเทอมจะหาเงินเนี่ยไปเป็นค่าเราเรียนลูกเราอย่างไรลองนึกๆไปสิจ้านะมันวันลองดูแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพ้นทุกข์คือออกจากทุกข์นี่ให้ได้ทีนี้จะออกยังไงล่ะตรงนี้ล่ะจะออกจากทุกข์ยังไงออกโดยการดริ้งการดื่มหรือพอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิมเล่นการมานานเลยมันก็มีได้มีเสียมีลุ้นระทึกส่วนมากเสียมากกว่าได้ก็มานั่งกลุ้มกันอีกเนี่ยลองว่องว่างไปลองนึกดูเอาง่ายๆเราเป็นแค่นักเรียนอนุบาลของชีวิตคิดเรื่องง่ายๆแล้วเราก็จะเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องออกจากทุกข์จะไปหาความรู้จากคำสอนอื่นมันไม่มีนะเขาสอนในบนทุกข์ด้วยการบนบานสารกล่าวไปหาเจ้าหาทรงหาผีบ้างต้นไม้ภูเขาลาวกาบ้างบ้างก็ปลอบใจว่าเป็นการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าว่าทุกขนาดนี้เนี่ยยังรักท่านอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทดลองนานเหลือเกินจริงๆแล้วมันหมดเวลาที่จะมาทดสอบใจอะไรกันมันต้องช่วยกันแล้วจะไปหาวิธีพ้นทุกข์จากคำสอนอื่นก็ไม่มีนอกจากในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละเมื่อยังทำอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆให้หยุดให้นิ่งไปซะก่อนให้ทำใจเนี่ยหยุดนิ่งๆแล้วก็คิดเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นของคู่กับโลกเกิดมามันก็ต้องเจออย่างนั้นเพราะนั้นให้ทำเฉยๆซะให้เห็นมันเป็นเรื่องปกติคือจะไปเพิ่มเติมความทุกข์หรือไปขยายความทุกข์ให้นิ่งซะหยุดนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะได้ไม่ไปฟุ้งพอใจนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนก็เท่านั้นมันน่าอัศจรรย์จริงๆพอตกศูนย์วูบลงไปเห็นดวงใสโอ้โหความสุขมันเกิดขึ้นเลยสบายกายสบายใจมากๆมากจนไม่อาจจะพรรณนาได้เพราะว่าไม่เคย
มีอาการอย่างนี้ที่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายสบายสบายทั้งกายและใจเนี่ยมันเบิกบานใจมันขยายเมื่อความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราเนี่ยมันสบายมีแต่ดวงใสๆตรงนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรุปเอาว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นที่เคยคิดว่าสุขนั่นสู้หยุดกับนิ่งไม่ได้เพราะสุขอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งคำว่าสุขอื่นไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีไม่มีในคนไม่มีในสัตว์ไม่มีในสิ่งของเราหวังว่าเราเจอคนน้นคนนี้ที่ถูกชะตาเราคุยกันรู้เรื่องจะทำให้เรามีความสุขมันก็ไม่ใช่เพราะแต่ละคนก็เป็นตัวปัญหาทั้งนั้นแหละมีปัญหาอยู่ในตัวบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวพูดจาดีเดี๋ยวพูดจาไม่ค่อยจะดีผิดหูกันอีกแล้วเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวก็ทำไม่ดีเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีแล้วมันก็จะผุจะพังกันไปอยู่เรื่อยๆทุกวันเสื่อมไปเรื่อยๆอยากดูเขาสวยก็หล่อตลอดเป็นนิรันดร์มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนความสวยเราก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนจะหาความสวยนิรันดร์ในอุดมคติเมื่อไปเจอกับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนทีเนี่ยมันแพงมันต้องลงทุนลงแรงแล้วมันก็มีปัญหาเพราะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของมันเปลี่ยนนั่นนะแมวเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันก็น่ารักซุกซนแต่มันไม่คงทนอยู่สภาพเดิมมันก็มีความแก่ชราเหมือนมนุษย์เวลามันแก่ชรามันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละคือไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงมันก็ไม่น่าเอ็นดูมันก็อยากอยู่เฉยๆแต่เราเจ้าของก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความสุขไม่มีในนั้นเหมือนกันเพชรพลอยสิ่งของอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันพักเดียวก็หายเหอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีในคนในสัตว์ในสิ่งของในอะไรมันไม่มีมันมีอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ใจเรามาหยุดมานิ่งนะลูกนะหยุดนิ่งอยู่ภายในคือทำเฉยๆปล่อยวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายและเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆหยุดประเดี๋ยวเดียวหยุดประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละแค่มันหยุดจริงๆนะตัวมันหายมันเบาสบายยิ่งเห็นดวงใสจำโอ้มันสวยกว่าเพชรนิลจินดาเพชรนิลจินดาดูแล้วมันก็เฉยๆนะแถมมีวิบัติติดไปด้วยกลัวคนจี้คนปล้นกลัวมันตกมันแตกต้องระวังบางทีมีแล้วเอาไว้ที่บ้านไม่ได้ต้องไปฝากแบงค์อย่างนั้นเรื่องราวกับสิ่งที่มีปัญหาแล้วมันเยอะทีนี้พอมาหยุดนิ่งปล่อยวางหมดไม่ติดในคนในสัตว์ในสิ่งของในเรื่องของเราอะไรต่างๆมาอยู่กับเนื้อกับตัวนิ่งอยู่ภายในใจใสถึงระดับที่ตัวหายวับแล้วความสว่างภายในมันเกิดจนมองเห็นดวงใสนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้คำว่าความสุขได้อย่างเต็มที่อย่างถูกต้องสมบูร
แล้วจากสุขน้อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆเมื่อเข้าไปเห็นกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกระทั่งถึงพระธรรมกายโน่นพอถึงนั้นเราก็จะมีความสุขเบิกบานปิติไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดเลยไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยใจมันสบายสบายมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นเรามาประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวซึ่งจะเข้าถึงได้ในหยุดแค่นิ่งต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำใจนิ่งเฉยๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ